น้อมกราบนมัสการพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ท่านสมณะท่านสิกขมาทุกรูปค่ะขอเจริญธรรมสำนึกดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกับรายการนิพพานข่าวค่ะวันนี้ถ่ายทอดสดจากบวรราชธานีอโศกตำบลบุกไหมอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่21เมษายนพุทธศักราช2561ค่ะอากาศที่ราชธานีอโศกวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการที่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนค่ะอุณหภูมิอยู่ที่เมื่อเช้านี่ค่ะอยู่ที่ประมาณ28องศาเซลเซียสก็คั่นนะคะดูจากฟ้าฝนก็หน้าฝนน่าจะตกช่วงนี้ค่ะรวมถึงพี่น้องเกษตรกรนะคะช่วงนี้ก็มารับปุ๋ยอินทรีย์ตรางอกงามเป็นจำนวนมากค่ะเพราะว่าหลายท่านนะคะพี่น้องมาซื้อปุ๋ยในช่วงงานตลาดอริยะแต่ก็ยังไม่ได้นำปุ๋ยนั้นกลับไปช่วงนี้หลังจากจบงานค่ะพี่น้องก็จะทยอยมารับปุ๋ยที่ได้สั่งเอาไว้นะคะก็โรงปุ๋ยพลังชีวิตตอนนี้ก็ถือว่าเป็นจิตวิญญาณที่หลอมรวมใจชาวบ้านราษฎร์แล้วก็หลายคนนะคะอย่างกลุ่มเริงนกทาก็เรียกว่ารวมกลุ่มกันมาช่วยผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตางอกงามค่ะเพื่อที่ฝนตกแล้วนะคะพี่น้องเกษตรกรจะได้นำปุ๋ยนั้นไปปลูกพืชผักที่แปลงแล้วก็ที่ไร่นาของตนเองค่ะวันนี้มีท่านสมณะท่านสิกขมาสนะคะที่มาร่วมรายการเช่นเคยค่ะท่านสมณะแก่นกล้าวสารกโรค่ะท่านสมณะใต้ดาวเหตฐานคโตค่ะและท่านสิกขมาสสิริพรวิภาสาค่ะน้อมกราบนมัสการทั้ง3รูปค่ะดิฉันในน้ำคำมาจนนะคะดำเนินรายการค่ะแล้วมาดูข่าวที่น่าสนใจกันนะคะช่วงนี้นะคะหลังจากที่ช่วงปีใหม่นี้เรามีงานที่ทางราชการได้กำหนดนะคะงานอุ่นไอรักคลายความหนาวซึ่งเป็นงานที่เรียกว่าโอ้โหระเบิดจากข้างในเลยนะคะตอนนี้กระแสอเจ้ากระแสจากอุ่นไอรักคลายความหนาวประเทศไทยนี่อบอวลไปด้วยอัตลักษณ์ของความเป็นไทยยังไม่จบนะคะปลายเดือนนี้โดยเฉพาะพรุ่งนี้ค่ะก็จะเริ่มอีกงานนึงแล้วนะคะจากแนวหน้า .com ค่ะฉลองใหญ่ค่ะ236ปีกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ชวนคนไทยร่วมงานใต้ร่มพระบารมี236ปีกรุงรัตนโกสินทร์จัดยิ่งใหญ่7จุดทั่วกรุงเทพมหานครตระการตาด้วย11ริ้วขบวนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์พร้อมชมการแสดงวัฒนธรรมไทยแล้วก็นานาชาติไหว้พระเสริมสิริมงคลเยี่ยมยนต์ชมวังพิพิธภัณฑ์และศาสนสถานเมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมาค่ะที่โรงละครแห่งชาติโรงเล็กนายวีระโรจน์พจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็เป็นประธานแถลงข่าวงานมหกรรมวัฒนธรรมที่ชื่อว่าใต้ร่มพระบารมี236ปีกรุงรัตนโกสินทร์โดยระบุนะคะว่ากระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานรัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมใต้ร่มพระบารมี236ปีกรุงรัตนโกสินทร์ในระหว่างวันที่21ถึงวันที่25เมษายน2561เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีที่ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์แล้วก็เทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรีทรงนำพาและพัฒนาประเทศให้เป็นปึกแผ่นและมีความเจริญรุ่งเรืองตลอด236ปีที่ผ่านมาโดยจะมีพิธีเปิดในวันที่21เมษายนนะคะก็คือวันนี้ค่ะในเวลา 18.15 นาฬิกา 15 นาทีณลานพระพรามหาเจษฎาบดินทร์กรุงเทพมหานครรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็กล่าวนะคะบอกว่าขอเชิญประชาชนร่วมชม11ริ้วขบวนประวัติความเป็นมาของกรุงรัตนโกสินทร์แล้วก็เหตุการณ์สำคัญรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่10ภายใต้แนวคิดรัตนโกสินทร์เรืองรองซึ่งได้แก่1เฉลิมฉลอง236ปีกรุงรัตนโกสินทร์2รัชกาลที่1สร้างบ้านแปลงเมือง3รัชกาลที่2ฟูเฟื่องวรรณกรรม4รัชกาลที่3เลิศล้ำเศรษฐกิจ5รัชกาลที่4แนวคิดอารยะ6รัชกาลที่5วัฒนะสู่สากล7รัชกาลที่6มากล้นการศึกษา8รัชกาลที่7ประชาธิปไตย9รัชกาลที่8นำไทยสามัคคี10รัชกาลที่9พระบารมีเปี่ยมล้นและ11รัชกาลที่10ประชาชนเปี่ยมสุขพร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนนะคะให้แต่งกายชุดไทยเข้าร่วมริ้วขบวนดังกล่าวด้วยค่ะ
นายวีระก็กล่าวต่อนะคะบอกว่าทั้ง11ริ้วขบวนก็จะเริ่มเคลื่อนจากลานพระพรามหาเจษฎาบดินทร์ผ่านถนนราชดำเนินกลางสนามหลวงไปจนถึงหน้าโรงละครวังหน้าส่วนทางกิจกรรมด้านศาสนานะคะตั้งแต่วันที่19เมษายนที่ผ่านมานั้นก็จะมีพิธีบวงสรวงเทพยดามีนายวิษณุเครืองามรองนายรัฐมนตรีเป็นประธานณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครแล้วก็ในวันที่21เมษายนเวลา 7:00 นก็จะมีพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่สมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชและพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์237รูปณลานคนเมืองหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครแล้วก็เวลา 8:30 นก็จะมีพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครณศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครเวลา 9:30 นแล้วก็หลังจากนั้นค่ะเวลา 10:00 นก็จะมีพิธี5ศาสนามหามงคลณโรงละครแห่งชาติโรงใหญ่นอกจากนี้นะคะก็มีกิจกรรมที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครแล้วก็รอบเกาะรัตนโกสินทร์ได้แก่1โรงละครแห่งชาติโรงใหญ่ระหว่างวันที่21ถึง25เมษายนเวลา 15:00 นจนถึง 18:00 นก็จะเป็นกิจกรรมสุดยอดการแสดงยุครัตนโกสินทร์แล้วก็การแสดงจากมิตรประเทศ2ก็อยู่ที่โรงละครแห่งชาติโรงเล็กนะคะก็ระหว่างวันที่22ถึง24เมษายนเวลา13ถึง15:00 นก็จะเป็นเสวนาทางวิชาการค่ะที่ที่3นะคะก็คือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครระหว่างวันที่21ถึง25เมษายนโซนเสน่ห์ไทยเมื่อวันวานรวมถึงการแสดงทางวัฒนธรรมนะคะก็จะมีอาทิเช่นหุ่นละครเล็กคลองบางหลวงการแสดงพื้นบ้านนานาชาติการประกวดหนูน้อยรัตนโกสินทร์และการประกวดแรงงามอาภรณ์ย้อนยุคในกิจกรรมที่4นะคะที่สวนสันติชัยปราการบางลำพูก็ระหว่างวันที่21ถึง25เมษายนก็จะเป็นโซนเสน่ห์บางกอกค่ะจะมีการสาธิตแล้วก็จำหน่ายอาหารของดีวิถีชุมชนกรุงเทพมีร้านค้าของที่ระลึกชุมชนในบางกอกการแสดงทางวัฒนธรรม5นะคะสถานที่ที่5ก็คือลานคนเมืองหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครก็จะจัดตั้งแต่วันที่21ถึง25เมษายนจะเป็นโซนเสน่ห์วิถีถิ่นวิถีไทยเดินแบบผ้าไทยร่วมสมัยที่ชื่อว่างามวิจิตรภูษาภัตราภรณ์อัตลักษณ์ไทยอัตลักษณ์ถิ่นก็จะมีตลาดประชารัฐร่วมใจนะคะแล้วก็มีของดีบ้านชั้นจาก4ภาคมีการสาธิตวิถีชีวิตชุมชนประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมท้องถิ่นรวมถึงการแสดงพื้นบ้านสถานที่ที่6นะคะก็จะเป็นบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ก็จะจัดวันที่21ถึง25เมษายนเช่นกันค่ะก็จะมีกิจกรรมอาทิเช่นนิทรรศการและการแสดงต่างคล้ายใช่เลยมีนิทรรศการแล้วก็มหกรรมการแสดงพื้นบ้านนานาชาติที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินมีกิจกรรมไหว้พระเสริมสิริมงคลเยี่ยมยนต์ชมวังพิพิธภัณฑ์และศาสนสถานโดยจะมีรถโดยสารให้บริการฟรีทุกวันค่ะแล้วก็สถานที่ที่7นะคะก็คือโรงภาพยนตร์สกาล่าก็จะจัดตั้งแต่วันที่24ถึง27เมษายนที่สกาล่านะคะก็จะเป็นกิจกรรมชมสุดยอดภาพยนตร์ไทยในสมัยรัชกาลที่9จำนวน10เรื่องแล้วก็ชมนิทรรศการนอกจากนี้ก็ยังมีการประกวดภาพถ่ายวัฒนธรรมไทยในยุคสมัย236ปีกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยค่ะทางนี้นะคะผู้สนใจก็เข้าชมลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้นะคะที่ Facebook Fanpage ที่ชื่อว่า Content Thailand หรือว่าเว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรมโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะติดต่อสอบถามได้นะคะที่สายด่วนวัฒนธรรมค่ะเบอร์โทรศัพท์1765ค่ะสายด่วนวัฒนธรรมนะคะ1765งานนี้ก็มีการประชาสัมพันธ์บอกว่าคนไทยที่ไปร่วมงานทุกคนนะคะหรือว่าชาวต่างชาติก็ได้ทุกคนที่ไปร่วมงานก็ถ้าเป็นไปได้ก็ให้ใส่ชุดไทยได้ทุกรัชกาลเลยนะคะตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่10บอกว่าจะเป็นการที่อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยรวมถึงเฉลิมฉลองใหญ่ค่ะ236ปีกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะเรามาดูเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านเมืองของเราบ้างนะคะเมื่อวานท่านนายกก็ออกมาพูดในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเช่นเคยค่ะก็นำสาระตอนนึงนะคะที่สำคัญมาบอกกล่าวท่านผู้ชมค่ะจาก dailynews.co.th นะคะบิ๊กตู่ก็ดึงคนร่วมงานเพื่อชาตินะคะวอนอย่าคิดแต่เรื่องของการเมืองค่ะเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.ก็กล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตอนหนึ่งนะคะว่า
ตนขอย้ำอีกครั้งว่าตนนั้นไม่ได้รังเกียจอะไรนักการเมืองพรรคการเมืองเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นคนดีแต่ตนไม่อาจยอมรับผู้ที่ทำผิดกฎหมายผู้ที่ไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมหรือว่าผู้ที่ต่อต้านอำนาจรัฐแล้วก็พร้อมที่จะทำงานร่วมกับทุกคนที่มีอุดมการณ์รักชาติแล้วก็ทำเพื่อความสุขของพี่น้องประชาชนตนมองว่าปัญหาไม่ได้หมายถึงความขัดแย้งแต่ว่าปัญหาก็คือจุดเริ่มต้นของความสามัคคีเพราะว่าคนที่มีอุดมการณ์เพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนด้วยกันเมื่อได้ทำงานร่วมกันก็ย่อมจะยอมสละผลประโยชน์ส่วนตัวได้แล้วก็ร่วมกันแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดเพื่อชาติบ้านเมืองโดยยึดมั่นในอุดมการณ์ดังกล่าวไม่อยากให้ฟังการวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่ใช่ข้อที่จริงจากบางกลุ่มบางฝ่ายที่อาจจะไม่หวังดีแล้วก็มองว่าเป็นเรื่องของการเมืองไปเสียทั้งหมดนอกจากนี้ท่านยังกล่าวอีกนะคะบอกว่าในเทศกาลสงกรานต์ปี2561ก็ได้สิ้นสุดลงแล้วทุกคนก็คงมีความสุขพอสมควรความสุขนั้นหาได้จากตนเองพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่มีความพยายามที่จะพัฒนาตนเองในทางที่ถูกที่ควรที่สุจริตเพื่อให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นทั้งเพื่อตนเองแล้วก็ครอบครัวความภาคภูมิใจเกียรติยศเราจะได้รับจากผู้อื่นแล้วก็จะเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนด้วยให้ยึดมั่นในความดีต่อไปทั้งข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารแล้วก็ประชาชนทั่วไปการพัฒนาตนเองเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในเวลานี้ท่านบอกว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่โลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีและดิจิตอลมาเป็นตัวขับเคลื่อนรวดเร็วขึ้นฉะนั้นขอให้ทุกคนอย่าท้อแท้สิ้นหวังลองหาช่องทางอ่านหนังสือพิมพ์ที่เป็นประโยชน์ทำไมศึกษาไม่อ่านไม่ฟังแล้วบอกว่าเราไม่รู้จะไปยังไงยากจนเศรษฐกิจไม่ดีอะไรแบบนี้ตนว่าคนดีๆที่เขาพัฒนาตัวเองเขาก็พัฒนาขึ้นเยอะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรตนไม่ได้ว่าใครเพียงแต่ว่าขอให้ทุกคนช่วยกันหน่อยและรัฐบาลก็จะทำอย่างเต็มที่ในกรอบที่รัฐบาลควรจะทำและทำได้ตามกฎหมายตามระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณที่มีอยู่ท่านนายกยังกล่าวนะคะบอกว่าเราจะต้องไม่แก้ปัญหาชีวิตด้วยวิธีการที่ไม่ดีผิดกฎหมายหาเงินง่ายๆเงินที่ไม่ถูกต้องไม่สุจริตที่เรียกว่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวแม้ว่าวันนี้อาจจะไม่ถูกตรวจพบอย่างเช่นที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เจ้าหน้าที่10กว่าปีทำผิดมาจนตรวจพบในเวลานี้ตนก็ไม่ทราบว่าถ้าไม่ตรวจโดยรัฐบาลนี้จะไปเจออีกเมื่อไหร่เพราะว่าผ่านมาหลายรัฐบาลแล้วใครจะทำผิดทำถูกตนเองย่อมรู้แก่ใจเพราะว่าความเสื่อมมันเกิดขึ้นแล้วในจิตใจอาจจะได้เงินอาจจะซื้อความสุขได้ถ้าเลยบอกว่าถามจริงๆแล้วในใจเราจะรู้ตัวเราเองใช่หรือไม่ว่าเราผิดหรือว่าถูกนั่นเขาเรียกว่าหิริโอตตัปปะความละอายเกรงกลัวต่อบาปเป็นสิ่งสำคัญที่สุดทุกคนควรจะมีในวันนี้ไม่อย่างนั้นเราจะหาความสุขในชีวิตไม่ได้เลยขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนจะอย่าจงอย่าลบความเพียรอันบริสุทธิ์ขอให้ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ทุกคนท่านยังบอกในเรื่องของการเมืองนะคะเป็นเรื่องของการเมืองไปการเมืองเป็นสิ่งที่สำคัญแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องเศรษฐกิจของพวกเราเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ความสงบเรียบร้อยสันติปลอดภัยอันนั้นก็สำคัญไม่ใช่แต่การเมืองสำคัญแต่เพียงอย่างเดียวเป็นส่วนประกอบซึ่งกันและกันทั้งสิ้นก็ขอให้ทุกคนหนักแน่นแล้วก็อดทนและเชื่อมั่นร่วมมือกับรัฐบาลในการทำงานในทุกๆมิติค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งความหนึ่งเท่านั้นนะคะท่านพูดหลายเรื่องเลยค่ะเมื่อวานนี้ค่ะเรามาดูเรื่องราวที่เมื่อวานนี้แล้วก็เรียกว่าทั้งสัปดาห์เลยนะคะเป็นข่าวโด่งดังมากค่ะสำหรับเรื่องเงินถอนวัดเรามาดูความเคลื่อนไหวสำหรับเมื่อวานนี้กันบ้างค่ะจาก nowna.com นะคะหลวงปู่ก็ด่าลั่นนะคะอีแอบแชร์ขบวนการให้ร้ายพงพรทำลายศาสนาเบี่ยงประเด็นพระเอี่ยวทุจริตค่ะความคืบหน้ากรณีที่พันตำรวจโทพงพรพรามเสน่ห์นะคะผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ร้องทุกข์กล่าวโทษพระเถระแล้วก็พระชั้นผู้ใหญ่5รูปมีความเชื่อมโยงกับการทุจริตเงินอุดหนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแล้วก็อาจจะรวมถึงการทุจริตเงินทอนวัดจนกระทั่งมีการกล่าวหาพันตำรวจโทพงพรว่าพยายามจับพระเป็นแพะโดยอ้างว่าโครงการที่มีปัญหาทุจริตนั้นล้วนเป็นการดำเนินงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทั้งหมดโดยเอกสารต่างๆที่พระชั้นผู้ใหญ่ได้ลงชื่อไปก็จัดทำโดยสำนักพุทธแล้วก็เซ็นชื่อด้วยใจบริสุทธิ์ดังนั้นการแจ้งความดำเนินคดีกับพระชั้นผู้ใหญ่ทั้ง5รูป
จึงเป็นกลยุทธ์สร้างความมัวหมองแล้วก็ทำลายความน่าเชื่อถือของพระพุทธศาสนาโดยเมื่อวันที่20ที่ผ่านมาค่ะเมื่อวานนี้ค่ะพระสุวิทย์ธีรธรรมโมหรือว่าหลวงปู่พุทธอิสระเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อยอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องดังกล่าวนะคะโดยชี้ว่าข้ออ้างที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเข้าข่ายทำนองที่เรียกว่าคนดีชอบแก้ไขคนจำไรชอบแก้ตัวโดยมีความพยายามแตกแท้ซิจนหนังกำพร้าถลอกปอกเปิกหลวงปู่พุทธอิสระก็ยังกล่าวต่อนะคะบอกว่าข้อได้จริงของเรื่องนี้ก็คือมีการร่วมกันหลอกลวงตั้งโครงการผีเพื่อขอเงินสนับสนุนเมื่อได้เงินมาแล้วก็นำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ต่อมาเนื้องานจริงที่ต้องใช้เงินจ่ายจริงๆมันน้อยกว่าเงินที่ขอตั้งเบิกก็ต้องตามไปดูว่าส่วนเงินต่างๆที่เหลือไปอยู่ในกระเป๋าของใครเรื่องมันก็มีอยู่แค่นี้อย่าพยายามมาแทกแท้เชยใช้ไปเรื่องอื่นเลยเดี๋ยวหนังกำพร้าจะถลอกเสียเปล่าๆท่านบอกนะคะบอกว่าคิดง่ายๆตอบง่ายๆไม่สลับซับซ้อนสมมุติว่ามีคำถามก็ลองตอบให้สังคมดูซิว่า 1. มีใครบ้างที่ร่วมกันโกหกหลอกลวงวงเล็บนะคะก็มีใครบ้างแล้วก็ไปว่ากันในชั้นศาลตั้งโครงการเถื่อนเพื่อให้ได้เงินมาหรือเปล่าท่านบอกว่าตอบมานะคะเรื่องที่2ก็คือเมื่อได้เงินมาแล้วนำไปใช้อะไรข้อนี้ก็ให้ตอบมานะคะเรื่องที่3ตรงกับโครงการที่เขียนขอเงินสนับสนุนไปหรือเปล่าข้อนี้ก็ต้องตอบมาค่ะเรื่องที่4เงินที่ได้มาจ่ายไปจริงๆเท่าไหร่นี่ให้ตอบสังคมเช่นกันนะคะเรื่องที่5เงินส่วนที่เหลือใครเป็นผู้เอาไปข้อนี้ก็ให้ตอบมาค่ะแล้วก็ข้อที่6เอาเงินที่เหลือจากโครงการผีนั้นไปแบ่งกับใครแบ่งกันอย่างไรข้อนี้ก็ต้องให้ตอบมาเช่นกันค่ะหลวงปู่พุทธอิสระก็กล่าวต่อไปนะคะบอกว่ารู้สึกสงสัยว่าเรื่องง่ายๆแบบนี้ทำไมไม่ยอมตอบแต่กลับมาทำความลำบากลำบนพยายามสร้างวิวาทะในสังคมไขว้เขวไปน้ำขุ่นๆแถมยังพยายามเบี่ยงเบนประเด็นสร้างเรื่องสร้างสถานการณ์ว่ามีขบวนการทำร้ายพระพุทธศาสนามหานิกายขึ้นมาอีกสังคมยังมีคนฉลาดอยู่มากมายเขาไม่ได้กินหญ้าเหมือนพวกสูเขารู้ว่าผู้ที่กำลังทำลายพระธรรมวินัยทำลายความสุจริตทำลายความเชื่อความศรัทธาก็คือพวกสูเจ้าแล้วก็นักบวชอรัชชีผู้ละโมบของพวกสูมีประเด็นที่ท่านผู้อ่านได้สังเกตอย่างถี่ถ้วนก็คือแม้แต่นามสกุลพราหมณ์เสน่ห์ของท่านผอ.สำนักพุทธมันก็ยังไปเปรียบว่าเป็นบุตรพราหมณ์เลยพี่ข้อดูก็คงจะพยายามชี้ช่องให้พวกกินยากของตนเองนั้นเชื่อว่าผอ.สำนักพุทธไม่ใช่ผู้นับถือศาสนาพุทธแต่ว่าเป็นผู้ถือศาสนาอื่นอะไรประมาณนี้ไอพฤติกรรมใส่ร้ายป้ายสีแบบปัญญาอ่อนเช่นนี้มักจะมีเฉพาะพวกอีแอบเท่านั้นแหละคนกล้าคนจริงเขาไม่ทำกันดอกค่ะเรามาดูจากหลวงปู่พุทธอิสระนะคะมาดูในเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจบ้างค่ะพูดถึงเรื่องนี้กันยังไงนะคะจากแนวหน้า .com ค่ะหัวข้อข่าวก็บอกว่ากฎหมายไม่ได้ห้ามจับพระนะคะจากทิพย์ก็ลั่นค่ะฟันดะคดีเปรตไม่สนนะคะโยงถึงชั้นเถระถ้าเลวก็ต้องจัดการค่ะเมื่อวานนี้นะคะพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาค่ะผู้บัญชาการตำรวจก็ให้สัมภาษณ์กรณีที่พันตำรวจโทพงพรพรามเสน่ห์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษพระชั้นผู้ใหญ่5รูปว่ามีความเชื่อมโยงกับการทุจริตเงินอุดหนุนของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแล้วก็อาจจะรวมถึงการทุจริตเงินทอนวัดนะคะว่าได้รับรายงานจากกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและความประพฤติมิชอบว่ามีการส่งสำนวนคดีไปให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.เพื่อดำเนินการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วตั้งแต่วันที่11เมษายนที่ผ่านมาส่วนกรณีนั้นที่อาจจะมีม็อบพระออกมาเคลื่อนไหวหากมีการดำเนินคดีพระชั้นผู้ใหญ่นั้นพลตำรวจเอกจากทิพย์ก็กล่าวนะคะบอกว่าถ้ามีม็อบพระก็ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายเพราะว่าไม่เคยเห็นกฎหมายห้ามจับพระดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องกังวลโดยเฉพาะสำหรับพระไม่ดีพระเลวเมื่อถามว่าหนักใจหรือไม่เพราะว่าผู้ถูกกล่าวหานั้นมีพระชั้นผู้ใหญ่รวมอยู่ด้วยท่านก็ตอบนะคะบอกว่าต้องไปถามพระว่าหนักใจหรือเปล่าไปทำอะไรมาถ้าไม่ทำอะไรมาก็ไม่ต้องหนักใจตนไม่หนักใจเลยเพราะว่าบังคับใช้กฎหมายอย่างเดียวเราทำมาเยอะแล้วคดีที่มีพระชั้นผู้ใหญ่ทุกอย่างปกติอย่าไปตื่นเต้นแล้วก็ตกใจค่ะทั้งหมดก็เป็นหัวข้อข่าวที่น่าสนใจนะคะสำหรับช่วงเช้านี้ค่ะช่วงนี้กราบนิมนต์ท่านค่ะเรียนสิท่านสุภมาศในน้ำคันและทีมงานทุกๆคนญาติโยมที่ทางบ้านด้วยนะ
ปมาโทรุคโตมะลังความประมาทเป็นมลทินของผู้รักษาปัจจัยอีสานมาฝากในวันนี้เงินคำแก้วหามาสร้างพอสอบนะเอาพระธาตุสร้างก่อห่มไว้กับบ่ยังนี่ก็หมายถึงเงินทุจริตเงินคอร์รัปชันหามาทางมิชอบแม้จะเอาความแม้จะเอาพระธาตุมาเอาความดีมาก่อมาห่มไว้ก็ไม่เหลือหรอกก็ไม่เหลือเงินมันไม่อยู่ด้วยเขาบอกว่ามันไม่อยู่ในของร้อนของร้อนจะไม่อยู่ไม่อยู่กับมันจำเป็นอย่างนี้แหละเงินทุจริตเงินคอร์รัปชันเนี่ยเขาก็สาวหาจนได้นะสาวหาเอาเรื่องเอาราวเดี๋ยวว่าถึงแม้ว่าไม่มีคนมาสาวกับกรรมมันก็จะสาวหาเองแหละวิบากกรรมก็จะตามมันก็จะตามมาไอ้มันก็ไม่เหลือหรอกบางทีมาเวลาอยู่มันอาจจะได้ไอ้แต่ว่าตอนไปมันก็ไม่ไปด้วยหรอกนี่คือคุณงามความดีที่จะติดตามเราไปเนาะนี่ก็ครบรอบแล้วรัตนโกสินทร์ฉลอง236ปีค่ะนี่ก็เป็นการเป็นกิจกรรมนะให้คนไทยได้ทำความดีได้ต่อเนื่องนะสืบสานวัฒนธรรมไทยระลึกถึงคนรุ่นเก่านะบรรพชนนะท่านสร้างมาบ้านแปลงสร้างบ้านแปลงเมืองมาแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละก็มีคำขวัญแต่ละยุคเนาะจำไม่ได้ว่ามีอะไรบ้างจำได้จะรัชกาลที่9มาสร้างบารมีท่านมีบารมีแล้วก็ยุครัชกาลที่10นี่ก็ประชาชนเอามาใช้ก็มีความสุขมีการถ่ายทอดมาเป็นประชาเป็นสุขนี่ก็ยุคนี้ยุคชาวบ้านรู้สึกว่าไม่อาตมาไม่คิดเลยนะว่าจะมีวัฒนธรรมไทยฟื้นขึ้นมาได้นะประเพณีไทยๆแต่แล้วก็คงจะหายไปแล้วคงจะไม่ขึ้นแล้วคงจะไม่ต่อเนื่องมันตีลูกต่อมาเรื่อยๆเรื่อยๆมันเป็นกระแสที่ไทยนิยมเรียกว่าไทยนิยมยุคไทยนิยมวัฒนธรรมไทยๆต้องแบบไทยๆนี่แหละท่านลองไปตอนช่วงเช้าที่ท่านไปบิณฑบาตในเมืองสังเกตนะคะร้านค้าตอนนี้จะมีอย่างร้านเสื้อผ้าใช่ไหมคะก็จะมีชุดเหมือนชุดจงกระเบนสำเร็จมาขายแล้วก็จะเปลี่ยนเหมือนเทรนหน้าร้านก็จะจัดเป็นเหมือนชุดไทยเยอะขึ้นนะดนตรีไทยแต่ก่อนอาตมาก็ไม่ค่อยชอบนะแต่ก่อนพออายุมากขึ้นดนตรีไทยมันก็ฟังเด็กเขาเล่นดนตรีไทยเนี่ยตีป้องป้องป้องแต่ก่อนเนี่ยใจมันอยู่ที่ใจเราไงใจเรามีเย็นพอที่จะฟังดนตรีไทยได้พอฟังดนตรีไทยไพเราะเนี่ยมันไม่ธรรมดาแต่ถึงจิตเราเริ่มนิ่งขึ้นมาในดนตรีไทยจะช้าวัฒนธรรมไทยมันจะช้ากว่าวัฒนธรรมอื่นแต่ฟังแล้วดูอ่อนโยนนะคะพอท่านพูดถึงดนตรีไทยเวลาเดินเวลาเหินเวลาอะไรเวลาพูดเขาจะพูดช้านะพูดช้านะคนไทยเดิมมันก็จะพูดช้าวัฒนธรรมไทยเขาจะช้าวัฒนธรรมนี่คือมันมาจากจิตใจนะมาจากจิตใจที่เขาฝึกเขาขัดเกลาไงหรืออย่างพ่ออย่างแม่อย่างอะไรเขาจะขัดเกลาลูกหลานเราพูดเวลาจาอะไรเขาให้มีวัฒนธรรมนะไม่ใช่มีนะวัฒนธรรมอีสานก็แล้วแต่วัฒนธรรมแต่ละทางเหนือก็แล้วแต่ใต้ก็ตามนะเพราะจะมีวัฒนธรรมของพื้นถิ่นเยอะก็คือว่าดิฉันก็จะมีเสียงอะไรนะเสียงซึ่งสล้อซอซึ่งเสียงยิ่งตอนเขาเรียกว่าตอนหัวค่ำค่ำถ้าสมัยโบราณนี้เขาจะมียิ่งหน้าหนาวเนี่ยจะมีการก่อกองไฟแล้วก็ไปผิงไฟแล้วก็จะเหมือนกับไปถ้าอีสานเขาจะเรียกว่าไปโซเลเนาะไปคุยกันมีเรื่องอะไรที่มาเล่าสู่กันฟังเรื่องสารทุกข์สุขดิบเรื่องญาติเรื่องพี่เรื่องน้องเรื่องถามไทยกันนะแล้วก็เนี่ยเขาจะมีกองไฟแล้วก็จะมีการถ้าใครเล่นเป็นดนตรีก็จะเนี่ยเอาซึ่งมาดีดเอาสล้อมาเอามาสีอะไรซอแต่ซอที่บ้านเขาไม่ค่อยได้อะไรจนไหนก็จะเป็นซึ่งค่ะซึ่งเป็นเด็กๆ เราฟังก็เพราะดีนะแต่ว่าที่คนดีดเป็นอ่ะมันจะเพราะแต่ว่าคนฝึกๆใหม่ๆเราอาจจะรำคาญนิดหน่อยเพราะว่ามันไม่ต่อเนื่องไงมันจะขาดหายหายอีสานก็มีดนตรีชิ้นเดียวค่ะโอ้โหเรียกว่าสนุกได้มีแคนนะคะแคนพินอีสานพินก็เพราะค่ะพินก็เพราะพินแคนโปร่งลางวัฒนธรรมแต่ละแห่งแต่ละพื้นที่นี่ก็เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมมองๆในมุมที่มีการมีงานบ่อยๆมันจะทำให้คนได้สามัคคีกันในตัวนะคนไม่ว่ามันจะไม่มีพรรคมันมีพวกเพราะมีกิจกรรมให้มาร่วมกันเนี่ยคนไหนก็มีกิจกรรมผู้หลักผู้ใหญ่พามา
ยังกระทั่งงานศาสนาก็แล้วแต่มันก็ท่านก็จะพยายามให้มีทั้ง5ศาสนาเนี่ยมาเอาความดีมาเผยแพร่มาเพิ่มมาเผยแพร่มาพบปะมาเชื่อมโยงกันมาอะไรมาเป็นการมานำเสนอสิ่งดีๆมานำเสนอสิ่งดีๆสู่สังคมแล้วก็มาคุยกันมาปรึกษาหารือร่วมกันที่จะทำยังไงให้สิ่งเหล่านี้จะสืบต่อสืบสานต่อไปในสังคมแล้วก็ให้รุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยได้ศึกษาสิ่งดีๆวัฒนธรรมไทยยิ่งการแต่งตัวสมัยใหม่คือตอนนี้มันจะเอาผสมผสานระหว่างความรู้เขาเรียกว่านะทฤษฎีที่ในการแม้แต่การใส่นุ่งห่มเนี่ยค่ะการใส่เสื้อผ้าถ้าสมัยโบราณก็จะเป็นไทยโบราณที่ดูขลังๆดูเหมือนสมถะนะคะเดี๋ยวนี้จะสีแบบวัยรุ่นรู้สึกสนใจนะคะสีตื่นตาตื่นใจดูแล้วมันมีชีวิตชีวาวัยรุ่นยังนึกอยากจะสนุกอยากจะใส่เงี้ยชุดจงกระเบนที่สำเร็จรูปห่มผ้าสบายเฉียงอะไรดูก็ดูดีนะคะมันอยู่ที่ผู้หลักผู้ใหญ่นะผู้หลักผู้ใหญ่เสนอไอเดียมาอย่างท่านนายกประยุทธ์นี่ท่านก็พยายามลุ้นพยายามส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมไทยถ้าเริ่มแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ข้าราชการผู้ใหญ่เริ่มมาแล้วก็เริ่มตีลูกต่อมาไปทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ท่านก็ส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมให้รักษาประเพณีสืบทอดมาจากรัชกาลที่9มาเนี่ยมาเผยแพร่ต่อมาตีลูกต่อมาพัฒนาต่อนี่ก็เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมที่ต่อไปแม้กระทั่งวัฒนธรรมของแต่ละแห่งแต่ละพื้นที่ก็บูมขึ้นมานะวัฒนธรรมทางภาคอีสานมีหลายอย่างนะที่ยกตัวอย่างอีสานวัฒนธรรมภูไทยเขาจะมีชุดประจำเผ่าวันเผ่าภูไทยเผ่าเขมรเผ่าสวยเผ่าเยอะแค่มองชุดเขาเนี่ยก็จะรู้เลยนะอู้นี่ชุดประจำเผ่าคนนั้นเนี่ยเขาจะมีชุดประจำเผ่าสีมันจะต่างกันเขาจะมีผ้าสิ้นมีอะไรมีลายมีลายของเขาเนี่ยลายเขมรลายสวยลายเขาจะรู้คนนี้ก็จะรู้เอาเลยแต่ทุกวันนี้วัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาเนี่ยมันจะไม่รู้เลยว่าเผ่าเขมรเผ่าสวยเผ่าเยอะชุดเหมือนกันหมดลักษณะนี้มันก็เป็นก็ดีนะเสนอชุดนี้ขึ้นมาคนจะได้ลึกถึงประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่แต่ละประเทศไทยนะนี่ก็นึกถึงหลวงปู่ท่านก็มาให้กำลังใจนะคนตำรวจเอกพงพรนะไม่ใช่นะนี่แหละท่านพงพรนะที่ปอสำนักพุทธปอสำนักพุทธนี่คือบางทีมาพวกเราพวกแต่ละฝ่ายก็จะพยายามที่จะอยากจะอะไรล่ะดิสเครดิตท่านว่าท่านเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เอาว่ากันไปเนาะแต่มันต้องดูที่ความจริงกันแหละถ้าท่านไม่มีแผลไม่มีอะไรมันจะไปเดือดร้อนอะไรใช่ไหมตรวจสอบยังไงก็ไม่เจอตรวจสอบยังไงสมมติว่าพระผู้ใหญ่ถ้าไม่มีจุดให้ท่านตรวจสอบเจอท่านก็จะไปเจอไปเดือดร้อนอะไรใช่ไหมบางทีมาไม่เดือดร้อนอะไรอย่าไปหาก็บอกลูกศิษย์ลูกหาว่าอย่ามาเลยใช่ไหมถือว่าจะมาประท้วงจะมาอะไรจะมาประท้วงให้ผมหนักใจอะไรบางทีใช่ไหมถ้าท่านไม่มีแผลไม่มีอะไรก็บอกไปนี่เงินมันไปไหนมาไหนก็มาชี้แจงมาชัดเจนบางทีท่านจะบริสุทธิ์ท่านก็มาแสดงให้ท่านบริสุทธิ์ไม่จำเป็นจะต้องไปอะไรหรอกก็มาแสดงความบริสุทธิ์กันคืออย่างทางพระเนี่ยก็ต้องเรียกตัวไปสอบไปถามไปคุยเพราะว่าถ้ามีคนโจทย์เนี่ยนักบวชเราเนี่ยถ้ามีคนโจทย์มาเนี่ยต้องไปนะต้องไปแจงนะต้องไปแจงให้บริสุทธิ์คือว่าเวลามีคดีมีแม้กระทั่งโยมในศาสนาพุทธเราเนี่ยโยมมีสิทธิ์ที่จะฟ้องโจทย์พระได้ไหมโจทย์ได้เพราะสมมติว่าเนี่ยมีโยมสมัยนะสมัยพุทธกาลก็มีเขาจะมีข้อสงสัยไงเขาสงสัยว่าพระนั่นน่ะไปบ่อยๆเป็นในบ้านบ่อยๆอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าท่านก็ต้องเรียกมาสอบเหมือนกันนะเรียกมาสอบว่าได้ไปอะไรไปทำไมตั้งคณะขึ้นมาสอบสวนแม้กระทั่งอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งนางวิสาขานี่ก็ต้องไปเป็นกรรมการตัดสินคดีด้วยนะคดีอะไรคดีเรื่องภิกษุณีไงคดีภิกษุณีมีทองมีทองได้ยังไงมีทองเพราะอะไรมีทองตอนไหนเนี่ยต้องไปไล่ตรวจสอบเลยนะมีทองแต่ก่อนมาบวชท่านมีทองก่อนมาบวชไม่ใช่มีทองตอนมาบวชนะเพราะว่ามาบวชท่านต้องไปไล่ตรวจสอบรายละเอียดว่าวันเดือนปีมาเท่าไหร่เป็นยังไงตอนไหนมายังไงนี่ก็คือลักษณะการตรวจสอบไง
เวลาไม่ใช่ว่าฆราวาสไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตรวจสอบพระไม่ได้มีคดีมีในพระวินัยหลายเรื่องที่นางวิสาขาหรือแม้กระทั่งโยมเนี่ยนะไปโจทย์พระเนี่ยนะไปโจทย์พระเนี่ยแต่ว่าพระทำตัวไม่เหมาะสมอย่างนั้นเลยพุทธเจ้าท่านเลยบัญญัติเป็นหัวข้อไว้ว่าเป็นคนที่ไอ้หมวดนี้พระไปทำอย่างนี้ไม่ได้นะโยมเขาโจทย์มานั่นน่ะมันไม่เหมาะสมนะเนี่ยมันไม่เหมาะสมตัวนี้ไม่เหมาะสมลักษณะนี้เขามีสิทธิ์ที่คำว่าศาสนาพุทธเรามันมีพุทธบริษัท4ไงบริษัท4ไม่ใช่พระนะอย่างเดียวนะอุบาสกอุบาสิกาโยมพงพรแกก็เป็นอุบาสกแกมีก็มีสิทธิ์มาตรวจสอบพระได้นะเพราะว่าสำนักพุทธด้วยมีสิทธิ์ที่มาตรวจสอบได้ว่าเป็นยังไงมายังไงเป็นการตรวจสอบคือเป็นการที่จะให้รู้ว่าให้มันเป็นการทำให้พระเนี่ยได้บริสุทธิ์ขึ้นจริงๆนะถ้าโยมเอาภาระจริงๆเนี่ยเงินทองเนี่ยไม่ต้องมาให้มาถึงพระก็ได้ก็จะมีกรรมการวัดใช่ไหมมีกรรมการวัดแต่ละแห่งอ่ะสมมติว่าเงินมาเนี่ยถ้าพระท่านบริสุทธิ์ท่านจะไม่หนักใจเลยนะถ้ามีกรรมการเนี่ยนะเพราะว่าเงินที่เขาเข้ามาเนี่ยสำนักพุทธเอาไปให้เนี่ยก็เอาเข้ากรรมการซะกรรมการเขาจะดูแลเรื่องเงินเอาไปทำอะไรอย่างเงี้ยทำหลักฐานให้ครบท่านจะเอาว่าได้เป็นที่ปรึกษากันก็ได้ปรึกษาเอาเงินตัวนี้จะเอาไปทำอย่างนี้อย่างนี้ก็คุยกันเนี่ยในนั้นนะมันจะไม่ท่านจะไม่เดือดร้อนไงแต่ถ้าเกี่ยวกับเรื่องอาบัติเนี่ยแต่ถ้าท่านเอาเงินส่วนกลางแล้วไปใส่ชื่อท่านเนี่ยตัวนี้มันจะยุ่งเลยตัวเนี้ยที่ข้อกล่าวหาเนี่ยมันจะเข้าข่ายปาราชิกก็เพราะว่าจะเอาเงินส่วนกลางมาเข้ากระเป๋าตัวเองเนี่ยมันจะปาราชิกตรงนี้นะลักษณะตัวนี้น่าเข้าข่ายที่เขาว่าเข้าข่ายจะอาจจะปาราชิกถ้าสืบไปว่าท่านเอาเงินตัวนี้ไปข้าใส่ชื่อท่านไว้ในบัญชีท่านตัวนี้มันจะเข้าข่ายที่จริงพระก็ไม่เหมาะไม่ควรนะคะที่ว่าจะต้องมีเงินและเงินหลายล้านด้วยนะท่านมันไม่ใช่เงินน้อยๆขนาดญาติโยมยังก็ต้องระวังเลยยังก็ถูกตรวจสอบแม้แต่ในธนาคารเนี่ยเผลอๆอย่างเราเนี่ยเราเป็นนักบวชนะเป็นอีแบบถ้าโยมเนี่ยโยมมีชื่อในธนาคารอยู่ๆเงินโผล่เข้ามา4ล้านเนี่ยจะต้องถูกตรวจสอบแล้วนะคะมาจากไหนอย่าว่าแต่ท่านเป็นนักบวชเลยก็ต้องถูกตรวจสอบจากสังคมสงสัยได้ตรวจสอบได้ซักฟอกได้ตัวนี้ท่านก็ต้องยอมรับแล้วก็ให้ซักฟอกไปตามที่คือถ้ายิ่งไปต่อต้านขัดขืนมันก็เหมือนเราจำนนว่าเหมือนจะมาต่อสู้เฮือกสุดท้ายอะไรเงี้ยของตัวเองนะคะคือที่ว่ากฎหมายเขาห้ามจับพระเนี่ยถ้าเรามองในแง่ของความมองถึงปรมัตถ์นะคือการที่คนเราเนี่ยใส่ชุดโกนผมห่มผ้าเหลืองอะไรเงี้ยแล้วไปทำอะไรก็ได้อย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไม่เรียกว่าพระ มันต้องเรียกว่าคนเฉยไม่มันจะเรียกว่าคุณโจรอะไรแท้คุณโจรอาชญากรรมหัวหน้าอาชญากรฉะนั้นเนี่ยไอ้โดยสมมุติเนี่ยเราสมมุติตัวบุคคลใช่ไหมตัวบุคคลเนี่ยนี่การตรวจสอบเนี่ยมันมีการตรวจสอบกันตั้งแต่ระดับพระด้วยกันทีนี้เนี่ยในเหตุการณ์เนี่ยที่มีข่าวอย่างเนี้ยว่าต้องออกมาชี้แจงว่ากฎหมายห้ามจับพระเนี่ยมันหมายถึงว่าไอ้คฤหัสถ์เนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะไอ้องค์กรของพระเนี่ยไม่มีปัญญาอะไรที่จะจัดการกันเองได้แล้วคฤหัสถ์เขาเลยต้องขอเอี่ยวขอยุ่งเกี่ยวเพราะว่ามันจะไปมีผลต่อการปกครองของประเทศไงเพราะว่าถ้าเงินไปสะพัดไปแบบโดยทุจริตมิชอบแล้วเนี่ยมันก็จะมีผลแบบเหมือนธรรมกายเหมือนกับใครแทนที่จะเป็นตัวพระที่เขาควรกราบควรไหว้จริงๆแต่กลายเป็นว่าเป็นคนที่มาหลอกว่าเป็นพระเฉยๆ
ถ้ากฎหมายไม่จับไม่ได้ใช่ไหมฮะต่อไปก็โจรก็ไม่ต้องทำอะไรสิฮะเพราะหนีตำรวจก็ไปบวชอย่างเดียวใช่ไหมฮะเนี่ยแหละเพราะว่าตำรวจจริงๆท่านที่บอกว่าไม่ได้กลัวเรื่องที่ว่าจับพระไม่ได้เพราะว่ามีข่าวมากมายที่ถ้าชัดๆใช่ไหมฮะถ้าเสพยาบ้าถ้าทำผิดอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ไปจับเป็นเรื่องปกติแล้วแต่พอดีว่ามีเรื่องกับพระเถระท่านผู้ใหญ่นี่ก็เลยมีคนกังวลว่าจะเป็นยังไงท่านก็บอกว่าต้องใช้กฎหมายนั่นแหละค่ะเป็นตัวที่กำหนดคือสังคมเขาก็พยายามมองนะว่าโอ้เป็นพระระดับชั้นนี้ใช่ค่ะมีบุญมีวาสนาบารมีถึงได้มาขั้นนี้ได้คงไม่ทำผิดทำเลวทำร้ายอะไรหรอกอะไรเงี้ยนะนี่คือสังคมที่เขาสร้างค่านิยมให้ด้วยยิ่งมียศตำแหน่งเยอะๆยิ่งมีมีตำแหน่งเรามีลูกศิษย์มากมายอย่างเงี้ยมีอำนาจขึ้นมาโดยธรรมชาติขึ้นมาอย่างเงี้ยสุดท้ายเนี่ยการมันเป็นกรอบป้องกันให้ตัวเองไปทุจริตเป็นกรอบป้องกันแล้วก็สังคมไอ้คนที่มันเฉโกอยู่แล้วเนี่ยมันก็ต้องวิธีหาได้ตำแหน่งอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเพราะพระนะไอ้คารวะนักการเมืองข้าราชการเนี่ยก็วิ่งเต้นซื้อเอาตำแหน่งซื้ออะไรขึ้นมาเหมือนกันหมดแสดงว่าเนี่ยคือลักษณะที่หลวงปู่มาแฉในการใส่ร้ายเนี่ยคือลักษณะของการเล่นการเมืองการเล่นการเมืองชัดๆเลยอย่างเงี้ย คือไม่ต้องไปพูดเลยว่าตัวเองเนี่ยไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองนะเนี่ยมันคือลักษณะของการเล่นการเมืองการแก้ตัวสารพัดเนี่ยนะคือมันอีหลอกเดียวกันหมดเลยแสดงว่าสังคมทุกวันเนี่ยมันปลูกฝังค่านิยมแบบผิดๆให้เราเห็นว่าไอ้ค่านิยมแบบเนี้ยคือยศหรือตำแหน่งเนี่ยมันแสดงถึงประสิทธิภาพคุณภาพของบุคคลที่คุณทำงานได้มีประสิทธิภาพได้ดีเขาก็ยกให้คุณต้องไปทำงานไปรับผิดชอบแต่ลักษณะของการที่มาวิ่งเต้นมาใช้เงินซื้อตำแหน่งหรือว่ามาใช้เส้นใช้สายอะไรอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้มันมาจากต้นตอทางทุจริตทั้งสิ้นพอทุจริตทั้งสิ้นเนี่ยมันคือถ้าค่านิยมที่ถูกเนี่ยมันต้องมองถึงตัวบุคคลที่เขามีประสิทธิภาพจริงถึงมาทำหน้าที่ทำตำแหน่งนะหน้าที่อย่างนี้แล้วคนอย่างนี้ถ้าสุจริตเนี่ยยิ่งตำแหน่งสูงยิ่งตำแหน่งมากยิ่งงานเยอะมันก็ยิ่งจะทำให้เกิดความเจริญต่อองค์กรแต่พอค่านิยมอย่างนี้ที่มันผิดก็คือขอให้มีตำแหน่งเยอะๆมากมากฉันจะได้สุขสบายฉันจะได้มีเงินเดือนเยอะๆฉันจะได้มีตำแหน่งมากมีอำนาจวาสนาบารมีมากมันเนี่ยคือค่าสังคมที่ป้อนให้กับลูกชาวนาซึ่งไม่รู้อีโนอีเนเป็นชาวนาอยู่ดีก็ส่งลูกบวชเรียนบวชนั่นบวชนี่เพื่อที่จะไปแสวงหาตำแหน่งยศอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับนักการเมืองเงี้ยพอได้จบช่องก็จะออกไปอะไรทำมาหากินเนาะไปทำธุรกิจไปหาเงินหาทองว่างั้นเถอะแล้วไปหาลาภยศสรรเสริญแทนที่จะมาลดละหาความชีวิตให้บั้นปลายที่จะสงบสุขทำยังไงจะลดกิเลสเนี่ยตัวนี้มันไปคนละทางมันเหมือนคือหากันไม่เจออ่ะหากันไม่เจอแล้วก็จะนู่นแหละไปหาท่านนายกเนี่ยท่านพยายามอย่าคิดแต่เรื่องการเมืองจริงๆมันก็คือเรื่องการเมืองนั่นแหละค่ะแต่ว่าการเมืองของท่านนี่ก็คงจะหมายถึงว่าเพื่อประชาชนพวกนักการเมืองมันกำลังจะเล่นแง่เล่นพิธีการบอกว่าใต้ดินค่ะกระบวนการใต้ดินในการจริงๆแล้วจะมามองดูในนัยยะของบิ๊กตู่พูดเนี่ยมันหมายถึงว่าตัวท่านเองเนี่ยไม่ได้เป็นศัตรูใครท่านก็ทำตามหน้าที่ของท่านที่ควรจะทำเพราะว่าท่านมีฐานะที่จะต้องทำ
หน้าที่นี้บริหารประเทศขับเคลื่อนระบบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จะซักฟอกได้ใช่สิ่งใดที่รัฐบาลก่อนๆนะทำมาที่มันดีมันยังไม่สำเร็จท่านก็บอกว่าจะส่งเสริมทำให้สำเร็จทำให้ดีแล้วก็สิ่งไหนที่ควรจะแก้ไขปรับปรุงท่านก็ว่าก็จะแก้ไขปรับปรุงให้มันดีขึ้นและสิ่งไหนที่มันที่ทำมาแล้วอ่ะที่มันผิดกฎหมายหรือมันไม่ดีอ่ะก็ต้องจัดการท่านบอกว่าทำยังไงจะดึงออกมาให้มันถูกระบบทำยังไงให้มันจัดการให้มันถูกกฎเกณฑ์ตัวนี้นี่สงสัยนักการเมืองก็ร้อนๆหนาวๆเนาะมันก็จะมีทั้งหน้าเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องลึกไอ้ตัวนี้เพราะว่าแต่ละคนละคนก็คงมีแผลกันด้วยไม่น้อยคนที่เป็นนักการเมืองเดิมๆที่สมัยก่อนที่5ปี10ปีที่ล่วงมาแล้วอะค่ะหนีไปก็มีนี้กฎหมายหนีกฎบ้านเมืองที่จะตามไล่เอาความผิดเพราะว่าบางคนก็พูดภาษาสวยเนาะบอกว่าเนี่ยถูกกลั่นแกล้งทางการเมืองก็บอกเขาไม่ได้ทำผิดเพราะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเพื่อช่วยเหลือประชาชนจริงๆแล้วคำว่าช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยมันยังไงอะเอาคำนำหน้าว่าช่วยเหลือเนี่ยแต่ว่าผลประโยชน์เนี่ยมันไหลไปตรงไหนตัวนี้มันก็ต้องดูกันอีกทีนึงคือเราก็เห็นในทุกยุคทุกสมัยนะที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันก็ได้มองจุดหนึ่งที่ว่าถ้าบิ๊กตู่เนี่ยไม่ได้เป็นศัตรูกับใครแล้วก็ทำงานตรงไปตรงมาเนี่ยนั่นหมายความว่าถ้านักการเมืองออกมาดิ้นให้เห็นเนี่ยออกมาสร้างขบวนการเรื่องราวให้เห็นเนี่ยอันนี้ก็เป็นนัยยะให้เห็นแล้วว่าตอนนี้สังคมเนี่ยประเทศไทยกำลังขับเคลื่อนไปนะแต่มันกลับมีขบวนการใต้ดินหรือขบวนการที่ทำบั่นทอนให้กับการบริหารประเทศเนี่ยมันเจริญไปข้างหน้าซึ่งตรงนี้เนี่ยประชาชนเนี่ยต้องใช้ปัญญาแล้วว่าตอนเนี้ยแม้แต่ต่างประเทศเนี่ยเขาเข้ามาเนี่ยเห็นคนแต่งชุดไทยเนี่ย กินอาหารไทยๆเนี่ย คุณดูสิว่ารัฐบาลเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกว่าอ้าวว่าประมาณปีนี้ได้ไปยืม IMF หรือไปยืมกองทุนต่างประเทศมานะ เห็นไหมว่าเศรษฐกิจอ่ะมันเลื่อนไหลดีอ่ะอย่างเงี้ยลักษณะการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจมันก็ดีการปกครองคนเข้ามาหาจุดเดียวกันที่ว่าแต่งชุดไทยกินแบบชุดไทยคือทำแบบไทยๆอะไรเงี้ยต่างประเทศเขาก็ชอบเขาก็เข้ามาดูคนไทยด้วยกันเนี่ยมันก็เกิดศูนย์รวมจิตใจการปกครองการบริหารก็ง่ายขึ้นอย่างเงี้ยคนไทยอ่ะจะต้องมีปัญญาให้มองเห็นจุดเนี้ยรัฐบาลอื่นเห็นไหมล่ะมีไหมล่ะแบบเนี้ยรัฐบาลอื่นเป็นไหมล่ะก็ไม่เป็นเราก็เห็นเปรียบเทียบกันได้เลยว่าเฮ้ยรัฐบาลเนี้ยถึงแม้ว่ามันจะมีเออร์เลอร์บ้างมันย่อมมีเพราะว่างานใหญ่งานทั้งประเทศมีเออร์เลอร์บ้างระดับประเทศเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วแต่สิ่งที่มันก้าวหน้าแล้วก็พัฒนามากกว่าทุกยุคที่เราเห็นได้เนี่ยมันก็ทำให้เราชัดเจนแล้วว่ายุคนี้มันดีที่สุดแล้วเพียงแค่ว่าประชาชนเนี่ยช่วยกันช่วยรัฐบาลขับเคลื่อนอย่าไปโหเบาไปฟังพวกนักการเมืองซึ่งหลอกล่อปิ้นป้อนอะไรหลายอย่างสารพัดเนี่ยแล้วก็ช่วยกันตรวจสอบทุจริตด้วยใช่เป็นหูเป็นตาช่วยกันตรวจสอบทุจริตช่วยกันหาโครงการดีๆที่จะพัฒนาที่จะช่วยท่านพัฒนาประเทศไปด้วยกันจริงๆแล้วยุคนี้นะเป็นยุคที่บูรณาการในการขับเคลื่อนประเทศโอ้โหเป็นแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ก่อนเนี่ยทำเพื่อชื่อเสียงตัวตนขององค์เหมือนอะไรท่านรัฐมนตรีองค์ท่านนั้นทำโครงการนี้ท่านรัฐมนตรีบางทีทำซ้ำทำซ้อนไม่รู้หลายๆอย่างที่ไม่ไปสอดร้อยสอดคล้องกันหลายๆเรื่องซึ่งอาตมาเห็นในแง่ของเชิงกว้างระดับประเทศเนี่ยพระมหากษัตริย์เนี่ยร.10เนี่ยที่ท่านบอกว่าจัดฉลองใหญ่เนี่ยอันนี้ไม่ธรรมดา
แล้วนายกก็มาตีลูกต่อในเรื่องไทยนิยมอะไรสารพัดเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่จะพัฒนาขับเคลื่อนประเทศไปได้เพราะว่าแค่ฉลองใหญ่เนี่ย236ปีทั่วจังไอ้ทั่วกรุงเทพ7จุดเนี่ยเราได้เห็นเลยว่าจุดเด่นๆ7จุดเนี่ยในยุคของรัตนโกสินทร์เริ่มต้นเนี่ย7จุดตรงเนี้ยมันคืออะไรบ้างมันมีอะไรบ้างแล้วคนที่เขาช่วยกันขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแสดงศิลปะการแสดงเรื่องอาหารการกินเรื่องอุปโภคบริโภคที่มันเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมไทยแบบไทยๆขึ้นมาดึงขึ้นมาเนี่ยแล้วชาวต่างชาติเข้ามาเห็นปุ๊บเนี่ยเห็นว่ามันก็จะเกิดการสะพัดทางเศรษฐกิจการปกครองที่เรียบง่ายที่ดูดีสำหรับเป็นอัตลักษณ์ของประเทศไทยของเมืองไทยยิ่งเชิงการท่องเที่ยวตอนนี้ก็จะเป็นเชิงการท่องเที่ยวที่มาศึกษาวัฒนธรรมเรียนรู้วัฒนธรรมของไทยๆแบบไทยๆไม่เหมือนเมื่อก่อนที่มาแต่งตัวก็ใส่เสื้อยืดกางเกงยีนเหมือนกันหมดหายไปหมดเลยผ้านุ่งผ้าสิ้นนุ่งอะไรไทยๆมีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่นะที่จะใส่งอบใส่อะไรที่มันโบราณมันก็ดูแล้วก็ธรรมดาตอนนี้ชุดไทยโอ้โหหลากหลายดูแล้วมันเชิญชวนอะที่จะให้วัยรุ่นแต่งก็ได้แต่งสวยอะดูดีแล้วทีนี้ตอนนี้เป็นจุดสนใจวัยรุ่นก็อยากจะแต่งใช่ก่อนเคยเห็นฝรั่งเข้ามาเมืองเที่ยวเมืองไทยเขาบอกว่าอุ้ยแต่งคนไทยทำไมแต่งชุดเหมือนฝรั่งเขาเลยผมก็จะไปผมเหมือนเขาอีกว่าผมมาแดงมาแดงว่าเขาเนี่ยคนมาเมืองไทยจะมีวัฒนธรรมของไทยให้เขาคอยทำให้เขาอกหักไปเลยเนาะทำให้ผิดหวังนักท่องเที่ยวก็ผิดหวังเลยคือคนอาชีพต่างๆมันก็จะดึงอะไรนะยืดหน้าชูตาได้แม้ว่าเรื่องอย่างนาฏศิลป์การแสดงเนี่ยนะใครไม่เคยเห็นการรำไทยการเล่นดนตรีไทยเป็นยังไงเนี่ยพวกนาฏศิลป์ก็ได้ทำงานแล้วเนี่ยพวกอาชีวะต่างๆพวกการทำอาหารทำอะไรพวกนี้ก็สมัยก่อนเรื่องพวกนี้ง้อไปหมดอ่ะจบจากนาฏศิลป์มาเหรอหางานทำก็ไม่ได้จะไปทำอะไรไปทำอาหารก็หางานทำไม่ได้ต่อยอดไม่ได้สู้เทคโนโลยีดีกว่าอะไรคือร้านอาหารผมไปที่ลาวนะไปที่ลาวก็ประทับใจนะที่ลาวเขายังมีร้านค้าร้านหนึ่งร้านอาหารร้านหนึ่งเขาพยายามทำแบบวัฒนธรรมของเราลาวนั่นแหละให้นั่งกินกับพื้นให้นั่งกินกับพื้นให้นั่งกินกับอะไรเนี่ยวัฒนธรรมเขานะแต่ปรากฏว่ามีคนเขาไปคนเข้าร้านนี่เยอะนะเพราะว่าเป็นคนขายวัฒนธรรมไงไม่ใช่แค่ขายอาหารอย่างเงี้ยเขาอยากจะไปดูวัฒนธรรมของเราเป็นยังไงอย่างเงี้ยเรื่องการวัฒนธรรมไทยเนี่ยมันเคยมีร้านอาหารที่เป็นวัฒนธรรมของไทยมีให้นั่งกินกับพื้นก็มีนะคนไทยก็นั่งกินกับพื้นเป็นเพียงราวหรอกให้นั่งกินกับพื้นพวกคนหลังพวกอะไรไปก็ชอบไปนะเพราะอะไรเพราะว่าเขาอยากจะไปดูวัฒนธรรมนี่แหละตัวนี้แหละเคยมีร้านในกรุงเทพหนึ่งพวกเราเคยไปทำร้านอาหารที่เป็นมังสวิรัติแต่ว่าให้กินแบบให้นั่งกับพื้นนั่งกับอะไรเนี่ยแต่งตัวแต่งอะไรให้เป็นแบบไทยๆแล้วนี่แหละก็มีนะไม่ใช่ว่ามันมีมาเก่าแล้วแต่ไม่ได้บูมอย่างที่ว่าแหละท่านผู้ใหญ่ไม่ได้บูมเลยถ้ามีบูมมีต่อไปร้านแบบไทยๆมันจะมีเยอะขึ้นลักษณะนี้มันก็น่าจะดีค่ะในปี2511นะคะดิฉันก็ถือว่าต้องคนไทยทุกคนนะคะต้องร่วมฉลองใหญ่236ปีกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะคนไทยก็จะได้มาร่วมกันกู้ชาติกู้ความเป็นไทยกลับมาด้วยเสน่ห์ของไทยนะคะมีทั้งวิถีไทยอัตลักษณ์ไทยหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่เรากำลังจะกู้ชาติกลับมาอย่างที่ท่านบอกค่ะต่างชาติมาถึงนะโอ้มาถึงแล้วไทยแลนด์ตั้งแต่ขึ้นบันไดเครื่องบินมาเลยนะคะเห็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินก็เป็นชุดไทยลงมาโอ้โหนี่ไทยแลนด์ไม่ใช่ลงมาประเทศไหนฮ่องกงหรือว่าเกาหลีอะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็ช่วงที่สองรายการนะคะจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินค่ะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากแล้วก็มีสิ่งที่น่าห่วงใยว่าแจ็คหม่ามาแล้วเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะอ
ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยแต่ที่เรียกว่าทำแบบคนจนคือทำวิธีการแบบคนจนไม่ได้มีการลงทุนมากหลายอย่างของเขาเราก็ทำไปก็เลยบอกว่าถ้าจะแนะนำก็ทำแนะนำได้ทำแบบคนจนเพราะเราไม่ได้เป็นประเทศที่รวยเราก็รวยพอสมควรอยู่ได้แต่ไม่ใช่เป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมากแล้วไม่อยากจะเป็นประเทศอย่างก้าวหน้าอย่างมากเพราะว่าถ้าเราเป็นประเทศอย่างก้าวหน้าอย่างมากมีแต่ถอยหลังประเทศเหล่านั้นที่เขาเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมสูงมีแต่ถอยหลังและถอยหลังอย่างน่ากลัวแต่ถ้าเรามีการปกครองแบบเรียกว่าแบบคนจนแบบที่ไม่ติดกับตำรามากเกินไปทำอย่างมีสามัคคีนี่แหละหรือเมตตากันก็จะอยู่ได้ตลอดไปไม่เหมือนคนที่ทำตามบัญชีตามวิชาการแล้วก็วันหนึ่งก็วิชาการนั้นเราดูตำราแล้วพลิกไปถึงหน้าสุดท้ายในหน้าสุดท้ายนั้นเขาบอกอนาคตยังมีแต่ไม่บอกว่าทำยังไงเวลาปิดเล่มแล้วมันก็ปิดตำราแล้วไม่รู้จะทำอะไรตรงท้ายก็ต้องเปิดหน้าแรกใหม่ตัวหน้าแรกก็เริ่มต้นใหม่ถอยหลังครอบครองแต่ถ้าเราใช้ตำราแบบที่เราอรุ่มอร่วยกันแต่ตำรานั้นไม่จบคอร์รัปชันประเทศไทย
ียงประชาชนทุกคนมีพลังร่วมสะท้อนและเปลี่ยนแปลงประเทศได้ We Voice สะท้อนเสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศมักจะมีคนพูดอยู่เสมอว่าโลกใบนี้ชักไม่น่าอยู่ขึ้นทุกทีแต่ตอนนี้ภาพที่ชายคนนี้เห็นคงจะเป็นทุ่งหญ้าที่เขียวขจีสายรุ้งพาดผ่านภูเขาแล้วก็มีเด็กๆวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานริมลำธารและอะไรที่ทำให้เขาเห็นแบบนั้นแล้วก็รู้สึกแบบนั้นความดีสวยงามเสมอกลับมาสู่รายการโฆษณาข่าวในช่วงที่2ของรายการนะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ายโบสถ์ศีลค่ะที่จะเกิดขึ้นในช่วงเมษายนนี้นะคะหลังจากจบงานตลาดอริยะตลาดน้ำเสร็จแล้วนะคะที่บวรราชธานีอโศกในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะก็จะมีกิจกรรมค่ายสัมมาอริยมรรคครั้งที่27นะคะท่านสามารถมาได้ตลอดเวลาเลยนะคะมาวินาทีเดียวก็ได้ท่านสมณะบอกนะคะหรือว่ามาช่วงเช้าช่วงบ่ายหรือว่าช่วงค่ำพักค้างคืนแล้วก็ทำว่าเช้ากับพวกเราก็สามารถทำได้ค่ะไม่ต้องมาตลอดทั้งงานก็ได้นะคะจัดขึ้นที่บวรราชธานีอโศกค่ะครั้งนี้ชื่อว่าอุ่นไอร้อนถอนพิษร้ายด้วยไฟฌานค่ะซึ่งพรุ่งนี้ก็จะได้ฟังธรรมนะคะจากพ่อครูสมณะโพธิรักษ์พร้อมถามทั้งถ้ามีคำถามอะไรก็ถามพ่อครูได้เลยนะคะอีกที่นึงนะคะสำหรับเดือนเมษายนค่ะที่นครปฐมค่ะก็จะมีค่ายชีวิตดีทีละ9ค่ะซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่41แล้วนะคะณบวรปฐมอโศกจังหวัดนครปฐมค่ะซึ่งก็จะเริ่มช่วงปลายเดือนนะคะก็คือ28กับ29เมษายน2561ค่ะที่ค่ายชีวิตดีทีละ9นะคะก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0896607724ค่ะ0896607724ค่ะก็สามารถไปได้ทั้ง2ที่นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆค่ะแล้วมาดูข่าวช่วงที่2รายการกันบ้างนะคะหลังจากที่อาลีบาบาค่ะแล้วก็แจ็คหมาเนี่ยก็เรียกว่าได้ MOU กับทางรัฐบาลไทยแล้วค่ะแล้วมาดูความเคลื่อนไหวกันบ้างนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยของเราจาก manageronline.com ค่ะตะลึงนะคะจีนแห่ซื้อทุเรียนไทยค่ะ 80,000 ลูกภายใน1นาทีผ่านเว็บของเครืออาลีบาบาเซ็นซื้ออีกนะคะ 1.3 หมื่นล้านค่ะเมื่อวานนี้นะคะสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนก็รายงานผ่าน Facebook ของ China Xinhua News นะคะว่าหนึ่งในไฮไลท์สำคัญในการเดินทางเยือนไทยครั้งที่2ของนายแจ็คหมาประธานอาลีบาบากรุ๊ปอาณาจักรอีคอมเมิร์ซแดนมังกรก็คือเมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมาค่ะนายหมาก็ได้เปิดเผยนะคะว่าการจำหน่ายทุเรียนพันหมอนทองบนเว็บไซต์ Tmall ของอาลีบาบาสามารถทำยอดขายได้กว่า 80,000 ลูกภายในระยะเวลาเพียง1นาทีค่ะเมื่อวันพุธที่18เมษายนที่ผ่านมาทางนี้นะคะแจ็คหม่าก็ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับทางรัฐบาลไทยจำนวน4ฉบับเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนการส่งเสริมธุรกิจอีคอมเมิร์ซแล้วก็การท่องเที่ยวระหว่างกันรวมถึงลงนามข้อตกลงซื้อขายทุเรียนมูลค่า428ล้านดอลลาร์หรือว่ามากกว่า 13,000 ล้านบาทกับรัฐบาลไทยอีกด้วยรายงานก็ยังระบุนะคะบอกว่าอาลีบาบากำลังเตรียมทุ่มเงินลงทุนกว่า330ล้านดอลลาร์หรือว่าราวๆ 1,560 ล้านบาทในไทยเพื่อดำเนินงานตามเป้าหมายที่มุ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคชาวจีนซึ่งนิยมชมชอบสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยวในไทยเป็นอย่างมากจีนกำลังจะเป็นตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่ที่สุดในโลกขับเคลื่อนด้วยรายได้ที่สูงขึ้นแล้วก็กลุ่มชนชั้นกลางที่ขยายตัวกว่า300ล้านคนไม่มีเวลาไหนจะดีไปกว่านี้ที่จะคว้าโอกาสส่งออกสินค้าไปยังจีนที่กำลังเปิดกว้างต้อนรับการค้าจากทั่วโลกมายังกล่าวด้วยนะคะบอกว่าด้วยความแข็งแกร่งอันเป็นเอกลักษณ์ของผู้คนและวัฒนธรรมไทยเรามั่นใจในอนาคต
แล้วก็ศักยภาพในการเติบโตของไทยภายใต้นโยบายของรัฐบาลที่พยายามขยับขยายเศรษฐกิจให้ไปไกลกว่าอุตสาหกรรมหนักและการเกษตรมุ่งสู่เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆอื่นๆด้วยค่ะต้องมาดูนะคะนี่สินค้าตัวแรกสินค้าการเกษตรทุเรียนไปแล้วนะคะตอนนี้ค่ะคนไทยจะได้ทานไหมคะทุเรียนต้องติดตามชมตอนต่อไปกันนะคะอีกเรื่องราวนึงค่ะจาก leona.com ค่ะจี้บริษัทน้ำตาลนะคะให้เลิกใช้พาราคอตนักวิชาการเผยว่าไร้ยาถอนพิษค่ะนางสาวสารีอ่องสมหวังนะคะเลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคก็เปิดเผยนะคะว่าจากการที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสุขภาพในการรณรงค์เพิกถอนสารเคมีอันตรายพาราคอตเนื่องจากมีงานวิชาการที่รองรับชัดเจนถึงผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรผู้บริโภคนั้นตอนนี้นะคะทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคก็ได้ดำเนินการส่งแบบสอบถามขอทราบข้อมูลนโยบายในการผลิตน้ำตาลจากบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์น้ำตาลจำนวน47บริษัทว่าบริษัทใดยังมีการใช้วัตถุดิบจากอ้อยที่มีการใช้สารพาราคอตเป็นสารเคมีกำจัดวัชพืชหรือไม่รวมทั้งแต่ละบริษัทมีนโยบายหรือว่าความคิดเห็นต่อกรณีนี้อย่างไรนางสาวสารีก็กล่าวค่ะบอกว่าหากภายในวันที่30เมษายน2561บริษัทใดไม่สะดวกตอบกลับแบบสอบถามทางมูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภคก็จะขออนุญาตแปลความในการที่ไม่ตอบแบบสอบถามว่าบริษัทยังไม่มีนโยบายในการเลิกใช้สารเคมีพาราคอตในวัตถุดิบสำหรับการผลิตน้ำตาลจากนั้นก็จะสื่อสารไปยังผู้บริโภคเพื่อการตัดสินใจอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคแล้วก็ยึดหลักการป้องกันเอาไว้ก่อนในการลดละเลิกการใช้สารเคมีที่มีอันตรายร้ายแรงต่อเกษตรกรผู้บริโภคแล้วก็สิ่งแวดล้อมทางด้านนางสาวมลฤดีโพอินค่ะซึ่งเป็นนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคก็กล่าวนะคะบอกว่าพาราคอตนั้นก็คือชื่อทางการค้าที่เรียกสารเคมีกำจัดวัชพืชซึ่งเป็นสารพิษเฉียบพลันที่ยังไม่สามารถรักษาได้ถ้าผู้ใช้สัมผัสโดยตรงสารพิษก็จะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้แล้วก็ก่อให้เกิดโรคพาร์กินสันรวมทั้งโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทโดยเฉพาะเกษตรกรซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงอันดับต้นนอกจากนี้สารพิษดังกล่าวก็ยังสามารถซึมลงสู่ดินแล้วก็เข้าสู่กระบวนการน้ำใต้ดินจนปนเปื้อนไปในแหล่งน้ำตามธรรมชาติได้นางสาวมลดีก็ยังกล่าวค่ะบอกว่าสำหรับผู้บริโภคหากรับประทานอาหารที่มีสารพาราคอตตกค้างก็จะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับผู้ที่สัมผัสโดยตรงแต่ว่าไม่รุนแรงเท่าอย่างไรก็ตามประเทศไทยก็ยังมีการใช้สารพาราคอตมานานมากแต่ก็มีงานวิจัยถึงผลกระทบแล้วก็ต้องการให้ยุติมาใช้มีการต้องการมาโดยตลอดแต่ก็ยังไม่สามารถทำได้ขณะในอีก48ทั่วประเทศทั่วโลกแม้กระทั่งประเทศที่เป็นต้นผลิตพาราคอตอย่างเช่นที่ประเทศอังกฤษรวมถึงประเทศในแถบอาเซียนอย่างเช่นจีนเกาหลีแล้วก็เวียดนามก็ประกาศห้ามใช้สารพาราคอตดังกล่าวแล้วค่ะตอนนี้ต้องลุ้นนะคะประเทศไทยจะแบนพาราคอตกันหรือเปล่าคะไม่มีเห็นว่ามีแค่ประโยชน์แค่กำจัดวัชพืชแต่ว่าผลกับคนเนี่ยรุนแรงมากเลยนะคะแล้วก็มีสารมีพิษในดินนานหลายปีโดยไม่ใช่ค่ะแล้วมาดูอีกเรื่องราวหนึ่งค่ะที่จะต้องให้พวกเราร่วมด้วยช่วยกันนะคะจากแนวหน้า .com ค่ะไอเดียเจ๋งค่ะรีไซเคิลขยะไร้ค่าสู่สินค้าแฟชั่นผลิตกระถางดอกไม้แล้วก็ทำปุ๋ยสร้างรายได้สู่ชุมชนค่ะเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวก็รายงานนะคะว่าชาวบ้านโนนกลางหมู่ที่2ตำบลเมืองบัวอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ได้มีการรวมกลุ่มจัดตั้งธนาคารขยะจำหน่ายกับพ่อค้าโดยตรงนำมาคัดแยกแล้วก็นำขยะรวมถึงวัสดุเหลือใช้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นขยะพลาสติกขวดเศษหญ้าเศษผ้าเหลือใช้มารีไซเคิลแล้วก็มาผลิตเป็นกระถางดอกไม้แล้วก็มีรวบปูนขนาดที่เหมาะพอเหมาะรวมถึงดอกไม้พลาสติกสีสันเรียบเก๋สดใสทันสมัยแล้วก็ทำเป็นปุ๋ยขายสร้างรายได้ให้กับหมู่บ้านแห่งนี้เป็นอย่างดีเลยค่ะนายสุรศักดิ์เอกานะคะอายุ53ปีหนึ่งในสมาชิกกลุ่มธนาคารขยะบ้านนนกลางก็เล่าให้ฟังนะคะว่าในบ้านของตนจะมีขยะที่เก็บแล้วก็คัดแยกไว้ก็จะนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆแล้วก็นำไปขายทำให้มีรายได้เข้ามาในครัวเรือนเดือนหนึ่งประมาณ 4,000 ถึง 5,000 บาทส่วนเศษขยะที่เหลือก็นำไปขายที่ตลาดนัดขยะของหมู่บ้านที่จะจัดทุกๆ3เดือน
ซึ่งก็จะมีพ่อค้ามารับซื้อถึงที่โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางตนก็ขายได้ครั้งละ100-200 บาทพอได้ค่าน้ำค่าไฟในบ้านส่วนทางขยะคัดแยกก็จะมีทุกหลังคาเรือนในชุมชนตนอยากให้คนมาสนใจเข้ามาดูศึกษาได้ปัญหาขยะก็จะไม่มีในชุมชนอย่างแน่นอนนายสุวัฒน์เอกสรรค่ะประธานกลุ่มธนาคารขยะซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนนกลางก็เปิดเผยนะคะว่าทางผู้ใหญ่บ้านนนกลางได้ร่วมมือกันกับชาวบ้านในหมู่บ้านจัดตั้งสภาผู้นำชุมชนบ้านนนกลางขึ้นโดยมีตนเป็นประธานกลุ่มธนาคารขยะจัดตั้งเป็นตลาดนัดขยะขึ้นทุกๆ3 เดือนซึ่งชาวบ้านที่มีขยะครัวเรือนก็ได้ทำการคัดแยกขยะที่จะมีถังคัดแยกขยะทุกหลังคาเรือนอยู่แล้วเมื่อถึงวันตลาดนัดขยะก็จะมีพ่อค้าเข้ามารับซื้อในหมู่บ้านนนกลางแต่ละครั้งในการขายก็พอได้ค่าน้ำค่าไฟ200-300 บาทบ้างจึงได้พากันคิดว่าทำอย่างไรถึงจะสร้างขยะให้ไม่มีค่าให้มีคุณค่าแล้วก็มีรายได้มากกว่านี้จึงได้นำขยะมารีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ค่ะอย่างเช่นเศษหญ้าที่เราตัดทำความสะอาดในหมู่บ้านก็นำมาเป็นดินปุ๋ยสำหรับใส่ต้นไม้ก็นำมาขายถุงละ10 บาทเศษผ้าแล้วก็เศษเสื้อผ้าก็นำมาทำเป็นกระถางดอกไม้ขายกระถางละ50 บาทกล่องนมที่เด็กๆดื่มหมดแล้วแล้วก็ขวดพลาสติกเปล่าก็นำมาทำเป็นรั้วหลากสีสันสดใสก็ขายชิ้นละ50 บาทขวดพลาสติกน้ำอัดลมก็มาทำเป็นดอกไม้หลากสีก็ขายช่อละ50 บาทแก้วพลาสติกเล็กๆก็มาทำเป็นแจกันดอกไม้ขนาดเล็กเศษผักเศษอาหารก็นำมาเป็นอาหารปลาหรือว่าทำเป็นน้ำหมักเอาไว้กำจัดศัตรูพืชที่มาทำลายต้นไม้ก็ขายขวดละ10 บาทท่านบอกว่าขยะทุกอย่างเรามาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้นำไปขายหรือว่ามีพ่อค้ามาสั่งซื้อก็มีรายได้เพิ่มเข้ามาในกลุ่มของเราเพื่อเป็นทุนในการผลิตสินค้าจากขยะเอาไว้ขายในรอบต่อไปใครอยากรู้ว่าทำแบบไหนอย่างไรก็เข้ามาสอบถามได้ที่กลุ่มสภาผู้นำชุมชนได้ก่อตั้งมา3 ปีแล้วก็นับว่าเป็นหมู่บ้านตัวอย่างในจังหวัดสุรินทร์แล้วก็ระดับเขตจะมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาศึกษาดูงานในหมู่บ้านนี้เป็นประจำเลยค่ะดูกระถางก็ดูทำง่ายนะคะไม่น่าเชื่อทำจากเศษผ้าเศษเสื้อผ้าแล้วเนี่ยค่ะกระถางเรียนแบบธรรมชาติเลยค่ะคล้ายๆกับหมู่บ้านเราเหมือนกันนะคะเรามาดูข่าวสุดท้ายค่ะจากแนวหน้า .com ค่ะตำรวจเมืองช้างเขาบอกสุดเก๋ค่ะปลูกผักผลไม้กินเองในโรงพักลดรายจ่ายในครัวเรือนได้ค่ะผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสุรินทร์นะคะก็ได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่ไปติดต่อราชการที่โรงพักชุมพลบุรีหรือที่สถานีตำรวจภูธรชุมพลบุรีอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะปลูกพืชผักสวนครัวจำนวนมากแล้วก็หลากหลายชนิดรวมทั้งผลไม้นานาชนิดแจกฟรีค่ะให้เพื่อนตำรวจแล้วก็แจกจ่ายให้กับโรงเรียนและประชาชนในพื้นที่เก็บไปรับประทานฟรีช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนแล้วก็ยังเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ประชาชนมาศึกษาดูงานได้ฟรีอีกด้วยค่ะผู้สื่อข่าวก็ได้ลงพื้นที่นะคะไปที่สถานีตำรวจภูธรชุมพลบุรีก็พบนะคะบอกว่าบริเวณหน้าโรงพักมีการปลูกพืชผักสวนครัวไว้เป็นจำนวนมากเลยค่ะอาทิเช่นพริกผักกาดเขียวมะเขือผักบุ้งแทนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและที่บริเวณด้านหลังโรงพักนะคะก็ยังมีแปลงผักสวนครัวขนาดไม่ใหญ่นักแต่ก็เต็มไปด้วยพืชผักสวนครัวรวมถึงผลไม้หลากหลายชนิดนอกจากนี้นะคะก็ยังพบว่ามีบ่อเลี้ยงปลาอีกด้วยค่ะผู้สื่อข่าวก็ได้ขึ้นไปที่สถานีตำรวจภูธรชุมพลบุรีเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงก็พบตำรวจนายหนึ่งนะคะกำลังนั่งทำงานอยู่ทราบชื่อต่อมาภายหลังก็คือจ่าสิบตำรวจธนงศักดิ์เที่ยงธรรมอายุ35 ปีตำแหน่งผบ.หมู่ของสถานีตำรวจภูธรชุมพลบุรีก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าในเนื้อที่ประมาณ1 งานนะคะหลังสถานีตำรวจนั้นบริเวณบ้านพักข้าราชการตำรวจเริ่มจากการที่ปลูกผักสวนครัวปลูกมะนาวปลูกไผ่กิมซุงไผ่เลี้ยงมะกรูดข่าตะไคร้ผักหวานบ้านผักชายากระเพราโหระพาแมงลักซึ่งพืชผักสวนครัวทุกชนิดสามารถเก็บผลผลิตได้หมดแล้วส่วนผลไม้ก็จะมีกล้วยมะม่วงฝรั่งแก้วมังกรผลผลิตทั้งหมดตนจะแบ่งปันให้กับครอบครัวตำรวจเพื่อเป็นการช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือนเนื่องจากรายได้ของข้าราชการตำรวจนั้นก็ไม่เยอะตรงนี้ก็พอช่วยได้ในการประหยัดค่าใช้จ่ายนอกจากปลูกผักสวนครัวแล้วก็ผลไม้แล้วก็ยังได้เลี้ยงปลาดุก2 บ่อมีบ่อปลาดุกแล้วก็บ่อปลาหมอพันชุมพร
ปลาก็จะนำไปจำหน่ายเพื่อเป็นต้นทุนการผลิตครั้งต่อไปแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะมาแบ่งปันให้กับพี่น้องตำรวจได้รับประทานกันจ่าสิบตำรวจธนงศักดิ์ก็บอกนะคะบอกว่าตนได้แรงบันดาลใจก็มาจากสายพระราชาการทำสวนผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงต้องขอบคุณท่านพันตำรวจเอกสุวิจักวรวงศ์สุจริตซึ่งเป็นผู้กำกับที่ท่านได้ให้โอกาสให้ผมปลูกพืชผักสวนครัวบนแปลงนี้ทางด้านรองสารวัตรนะคะก็กล่าวบอกว่าทางพันตำรวจเอกสุวิจักก็ส่งเสริมให้ปลูกพืชผักสวนครัวรอบๆโรงพักแทนดอกไม้เมื่อพืชผักโตเต็มที่ตำรวจทุกนายก็สามารถเก็บไปปรุงอาหารก็เป็นการประหยัดรายจ่ายในครัวเรือนของตำรวจแต่ละนายได้เป็นอย่างดีค่ะน่าชื่นชมนะคะช่วงนี้กราบนิมนต์ท่านค่ะเรียนดีนะตำรวจทำเกษตรทำอะไรบางทีมามันได้ผ่อนคลายนะไม่ต้องไปเครียดไปผูกคอตายหรอกว่าตำรวจบางสถานีเครียดเพราะว่าโอ้โหรายได้จ่ายไม่พอรายได้ไม่พอรายได้จ่ายใช่มันเครียดหลายเรื่องแต่จุดนี้มันจุดผ่อนคลายจุดที่ให้เพื่อนตำรวจได้มาทำกิจกรรมร่วมกันได้มารดน้ำได้มาอะไรมันจะผ่อนคลายไม่แค่คนเดียวนะคะไม่แค่คนเดียวทำถ้าทำทั้งโรงพักจะเป็นยังไงนั่นแหละคือมันทำให้เพื่อนได้มาเห็นได้เห็นตัวอย่างได้มาอะไรเนี่ยเห็นนั้นก็สบายใจนะแบ่งปันกันมีอะไรกันไม่เหมือนแต่ก่อนท่านลุงนวดเรื่องฤทธิ์ท่านก็เป็นผู้กำกับนะท่านพาตำรวจทำนาเลยทำนาได้ข้าวได้ข้าวมาก็แจกให้เพื่อนตำรวจนี่แหละแบ่งปันกันไปเป็นสวัสดิการเป็นอะไรไปเนี่ยมันก็ทำให้ชาวบ้านเขาเห็นเขาก็อู้ตำรวจนี่มันได้มาทำอย่างนี้เนาะชาวบ้านเขาก็อุ่นใจไม่ใช่ว่าไปเอาเป็นเอาตายกันเรื่องนั้นเรื่องนี้นะมันก็ดีเกี่ยวกับเรื่องขยะนี่ก็น่าคิดนะขยะแต่ละแห่งแต่ละแห่งจัดชาวบ้านเขามันก็ดีตรงที่ว่าสื่อสารทุกวันนี้มันเริ่มพัฒนาแข่งกันนะแม้กระทั่งแต่ละจุดแต่ละแห่งที่เขาจะพยายามมาทำขยะให้มันเป็นมูลค่าขึ้นมาก็เป็นตัวอย่างนะทุกท่าในประเทศไทยแต่ละจุดทำขึ้นมาไม่ครั้งที่บ้านราชก็ตามหรือที่ไหนก็ตามที่พยายามทำเรื่องขยะเกี่ยวกับเรื่องสิ่งเหล่านี้สิ่งแวดล้อมจะทำให้สิ่งแวดล้อมมันดีขึ้นไม่งั้นก็แต่ละบ้านโดยเฉพาะทางบ้านทางภาคอีสานเนี่ยซุกขยะเก่งนะโอ้โหไม่จืดเลยดูไม่จืดแล้วล่ะเพราะว่าขยะไม่ออกมาใช้ไงถ้าออกมาขายออกมาใช้มันจะไปอยู่เป็นจุดๆไปมันไม่งั้นก็จะรกแต่บ้านนั่นแหละบ้านมันจะรกถ้าออกมาขยะอีกอย่างหนึ่งก็คือขยะชาวบ้านนี่ไอ้หวยเนี่ยมันตัวขยะใหญ่นะที่กินเงินชาวบ้านเนี่ยที่มันเป็นขยะตัวหนึ่งที่ขยะพร้อมมาพร้อมด้วยไอ้ใบนั่นแหละตัวนี้น่ะถ้าชาวบ้านเนี่ยในแต่ละบ้านเนี่ยเขาบอกว่าขยะตัวนี้เนี่ยไม่พูดง่ายๆไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปสนับสนุนเขาถ้าชาวบ้านเลือกได้นะเลือกขยะตัวนี้ได้นะชาวบ้านจะมีเงินในหมู่บ้านน่าจะไปมีเงินไอ้พวกถามผมไปถามมือหวยงวดหนึ่งคุณได้เท่าไหร่ถามเขาตรงๆงวดหนึ่งผมได้ประมาณ 30,000 บาทสมัยก่อนนะ20กว่าปีที่แล้วบางหมู่บ้านมันได้เป็นแสนเฉลี่ยแล้วประมาณ 30,000 บาทบ้านน้อยบ้านใหญ่เฉลี่ยกันแล้วนะงวดแต่ละงวดนั่นน่ะที่เป็นขยะหวยนี่น่ะถ้าชาวบ้านเอาเงินกองทุนเหล่านี้มาสร้างเป็นกองทุนหมู่บ้านเนี่ยรับรองว่าปีหนึ่งได้หลายล้านเลยนะพองวดเดียวกันแค่งวดเดียวนี่งวดเดียวก่อนเลยงวดเดียวนี่แหละงวดเดียวนี่น่ะนั่นแหละแต่ชาวบ้านไม่มองในมุมนี้ไม่ได้ไปเดี๋ยวถ้ามุมขยะมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่ามุมขยะตัวนี้ชาวบ้านมองไม่ออกนึกว่ามันไม่ใช่ขยะนะถ้าชาวบ้านรู้ทันรู้อะไรเนี่ยจะเก็บเงินในหมู่บ้านได้เยอะเลยค่ะในหวยใต้ดินแถมอะไรไปลงขวดดิท่านไปลงขวดอันนี้ก็ทั้งทำลายสุขภาพนะทำลายสุขภาพทำลายครอบครัวอันนี้ต้องมาหันมาที่จริงต้องมารณรงค์กันเป็นกระยังอย่างหนักเลยนะทั้งแม้แต่จริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้นะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนั่นแหละต้องเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงทั้งตอนนี้มันมีอบต.อบจ.ทั้งผู้ใหญ่บ้านเนี่ยจริงๆแล้วจะต้องออกมารณรงค์กันอย่างหนักเลยนะอาจจะต้องให้รางวัลคนที่เลิกเล่าได้แล้วเป็นตัวอย่างแล้วก็พามาชื่นชมเชิดชูแล้วก็มาเป็นแบบอย่างมาเลิกได้ยังไงเลิกเหล้าได้เลิกเล่นการพนันได้เลิกบุหรี่เงี้ยส่งเสริมกันให้รางวัลให้อะไรกันแล้วก็ตรวจสอบกันตรวจสอบกันในหมู่บ้าน
น่าจะมีไอ้โครงการดีๆเนี่ยแล้วไอ้ที่เราประหยัดในการที่ท่านบอกว่าไม่ไปซื้อหวยไม่ไปลงขวดเหล้าแล้วก็สิ่งที่เก็บออมเหล่านี้ลองเอามาเก็บดูว่าเดือนนึงน่ะถ้าเหมือนไอ้เขาอะไรนะงวดที่เขาถูกหวยที่ไอ้เขาจะเปิดรางวัลเนี่ยดูซิว่ามันจะได้เงินเท่าไหร่ปีหนึ่งเดือนหนึ่งแม้แต่บุหรี่เหมือนกันที่สูบอยู่ที่จะต้องเอาเงินเนี่ยไปซื้อบุหรี่มาสูบแล้วก็ซื้อเขาเรียกว่าซื้อโรคภัยไข้เจ็บมาให้ตัวเองด้วยจริงๆแล้วนะทั้งโรคปอดดำปอดแล้วก็เป็นภาระต่อโรงพยาบาลหลายๆอย่างคือมันมาจากความขี้โลภที่กำหนดค่ะแม้กระทั่งสารเคมีกับชาวบ้านชาติที่คุณสาลีเอี่ยมสงหวังออกมาพูดว่าสารพาราคอตสารพาราคอตที่จริงแล้วมันใช้มากจนทำไมคนกินน้ำตาลก็ต้องเป็นมะเร็งอ่ะมันเป็นถ้ากินน้ำตาลธรรมดามันน่าจะเป็นมะเร็งมากขนาดนี้เพราะกินน้ำตาลเนี่ยมีสารตกค้างนี่แหละสารเหล่านี้มันตกค้างแม้กระทั่งชาวนาคนที่ไปพูดง่ายๆเนี่ยไม่กล้าไปสวนไม่กล้าไปไล่ตัวเองแล้วเดี๋ยวนี้นะเพราะว่าไปโทษมันจะคือจากไร่อ้อยมันก็ไหลลงไปใส่น้ำน้ำก็จากแม่น้ำตะกอนเนี่ยแม่น้ำลำตะคองขึ้นลำตะคองปลาเนี่ยอันดับหนึ่งของประเทศเนี่ยพวกชาวบ้านหาปลาเดี๋ยวนี้มันไม่มีปลาแล้วทำไมมันไม่มีปลาชาวประมงไปหาปลาไม่ค่อยเจอเพราะว่าปลามันโดนสารพาราคอตโดนสารพวกเหล่านี้แหละมันก็อยู่ไม่ได้มันก็ตายบอกมันไม่หายเลยนะคะมันพอมันได้แบบว่ากระจายออกไปแล้วเนี่ยไม่มีไม่รู้ก็ไม่มียาถอนเลยปลาหรอกพวกกบแม้กระทั่งปลาไหลอยู่ใต้ดินก็ตายปลาไหลก็กินปูปลาตายหมดสิ่งเลยพูดง่ายๆอาหารเสียหมดเป็นห่วงโซ่ของชาวบ้านที่มันอยู่ชาวบ้านเขาไปกินอาหารปลาตามห้วยตามหนองตามคลองมันก็ไม่มีปลากินแล้วชาวบ้านทุกวันนี้เพราะว่าไปทำลายห่วงโซ่อาหารของชาวบ้านหมดเพราะว่ามาจากชาวบ้านเนี่ยแม้กระทั่งไปเก็บเห็ดเห็ดทุกวันนี้เอาไม่ไปกินไปเก็บเห็ดแต่ก่อนเห็ดมันเคยกินได้ทำไมเดี๋ยวนี้มันเบื่ออ๋อนี่เห็ดพิษแถวเป็นเห็ดพิษมันไอโดนสารพาราคอตนี่แหละมันไปดูดเอาสารพาราคอตมันไหลไปนี่แม่ตามในน้ำสันตรงใต้ดินใช่ไหมคะมันไหลไปตามโคกตามอะไรเนี่ยเห็ดก็เก็บกินตามโคกนี่แหละมันเดิมแม่แต่ว่ามันปรากฏว่ามันเป็นพิษมันเป็นพิษได้ยังไงเห็ดแต่ก่อนมันเคยกินได้เห็ดละโงกเห็ดเพาะเห็ดอะไรเนี่ยไปกินเห็ดพอแล้วปรากฏว่าต้องเข้าโรงพยาบาลเห็ดเหล่านี้มันจะไปดูดเอาสารพิษมันง่ายขึ้นคุณสมบัติมันคือดูดสารพิษดูดสารพิษมันจะดูดเอาพิษง่ายขึ้นทีนี้ประเด็นก็คือไอ้ชาวบ้านน่ะเขาจะรู้ไหมว่าไอ้พาราคอตเนี่ยมันไปใช้ขั้นตอนไหนของน้ำตาลถ้าคุณสาลีหรือว่าหน่วยรณรงค์เนี่ยแปลว่าใส่พาราคอตเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไปช่วยเสริมอะไรช่วยเสริมรายได้ยังไงหรือว่าไปมีผลอะไรกับน้ำตาลมีปฏิกิริยาอะไรน้ำตาลขั้นตอนปลูกค่ะปลูกอ้อยกำจัดวัชพืชตัวพาราคอตนี่ตัวเป็นตัวกำจัดมันเป็นสารเคมีตกค้างในผลิตผลทางการเกษตรนั่นมันก็ไม่เกี่ยวกับโรงงานน้ำตาลนะเด็กคือนี่ถ้าโรงงานน้ำตาลนี่เขาเวลาเขาให้ไปทำเนี่ยเขาจะให้ทุนไปเขาไปให้ทุนยาฆ่าหญ้าให้ทุนไอ้ค่าปุ๋ยค่าอะไรนี่ไปเนี่ยชาวบ้านก่อนเขาให้ทุนไปชาวบ้านเอาทุนนี้เราในไปถ้าโรงงานให้ทุนแบบใหม่ไปได้ไหมให้ชาวบ้านลักษณะนั่นแหละให้ทุนที่มันไม่เกี่ยวกับสารเคมีเหล่านี้คือทำยังไงจะปลูกอินทรีย์แต่จะให้ราคาสูงหน่อยไออินทรีย์ที่นี่ก็มีนะใช่นี่เราส่งเสริมกันอย่างนี้แล้วชาวบ้านก็จะกินน้ำตาลอินทรีย์ลักษณะนี้โรงงานน้ำตาลมันก็ได้ผลิตสิ่งเหล่านี้ออร์แกนิกแข่งกันไงโรงงานน้ำตาลที่สะอาดอย่างเงี้ยใช่มันในลักษณะนี้ถ้ามีจริงต้องเริ่มเลยนะคะท่านต้องเริ่มแม้แต่จะเป็นโรงน้ำตาลโรงเล็กโรงน้อยอันนี้อาตมาก็ยังงงไม่ใช่ค่ะมันเหมือนเกษตรพันธสัญญาพวกนี้เพราะว่านั่นแหละอาตมาว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวกันก็ไอ้พาราคอตแต่ว่าพาราคอตเนี่ยถ้าอย่างสมมติว่าเอามาฟอกขาวอย่างเงี้ยเราเข้าใจได้
เอามาฟอกขาวมาทำให้มันจับตัวเป็นเม็ดขึ้นคืออันนี้มันเป็นคล้ายๆอย่างเงี้ยมันเป็นพิษตกค้างมาจากถ้าเป็นอย่างเงี้ยการพ่อปลูกจากอ้อยค่ะจะทำมูลที่คุ้มครองผู้บริโภคตระหนักถึงเรื่องน้ำตาลไปด้วยค่ะน้ำตาลนี่จะมีต้องมีใช้ทุกครัวเรือนแต่ว่าไอ้ตัวผลิตผลทางการเกษตรเนี่ยก็คืออ้อยที่สำคัญก็ยังปลูกแบบที่ต้องใช้จำเป็นต้องใช้สารเคมีอยู่เลยเขาก็เลยว่าเก่งว่าสารเคมีตกค้างในอ้อยเนี่ยนะคะทุกบ้านกินสารแล้วมันไม่ได้หายไปไหนเลยวันละน้อยวันละน้อยวันละมากแล้วแต่ละครอบครัวที่จะใช้มันทุกช้อนที่เรากินในกาแฟหรือเครื่องดื่มมันเราหยอดยาพิษเข้าหาตัวเองหมดเลยคนทั้งประเทศแสดงว่าวางยาไว้หมดแล้ว วางยาหมดแล้ว ประเทศซีเรียที่ตอนนี้ที่ว่าอะไรนะอาวุธเคมีแต่เราสิเข้ามาอย่างถูกกฎหมายเลยนะเข้ามาอย่างแบบไงอ่ะใช้อย่างเสรีอ่ะไอ้ตัวนี้ก็น่ากลัวนะคะใช้อย่างเสรีเนี่ยจริงๆแล้วมันคือสารพิษวันก่อนนะคะก็ฐานข้าวที่ศาลาก็เห็นพวกเราคงอาจจะลองทำน้ำตาลดูค่ะก้อนแข็งๆก็ดูลองชิมนะคะน้ำตาลที่มาจากธรรมชาติน้ำตาลน่าจะมาจากตาลนะคะมันรสชาติมันจะต่างกับน้ำตาลที่ขายทั่วไปมันไม่หวานเค็มมันไม่หวานแบบหวานมากอะไรเงี้ยมันจะหวานและชื่นๆใจทานแล้วจะชื่นๆใจเลยจริงๆแล้วไม่ว่าน้ำตาลไม่ว่าเกลือไม่ว่าอะไรเนี่ยไอทางสุขภาพเขาก็ตำหนิใช่ไหมว่ากินมากไม่ดีแต่จริงๆแล้วพวกนี้ก็คือสารอาหารที่ร่างกายต้องการส่วนหนึ่งเหมือนกันแต่มันมีพิษทีนี้จะทำยังไงที่ความเป็นธรรมชาติเหล่านี้มันจะเข้ามาหาประชาชนอย่างเช่นรายได้สู่ชุมชนอย่างเงี้ยไปสร้างใหม่ที่ปลูกอ้อยไม่ต้องไปส่งโรงงานคือยิ่งไปหารายได้เองในชุมชนตัวเองเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องไปเปิดตลาดที่อาลีบาบาใช่ระบบการค้าระดับโลกนะคะที่ฉันเรียกว่าระดับโลกเข้ามาเนี่ยทำยังไงที่เราไม่มองเห็นว่ามันเป็นช่องทางหาความรวยก็หาตัวเองใช่แล้วเราก็จะต้องไปซื้อของยาเคมีโอ้เดี๋ยวฉันจะได้ทำต้องปลูกเยอะๆอย่างทุเรียนขายเยอะใช่ไหมคะใช่โอ้ต้องซื้อสารเคมีโอ้ยหญ้ามันเป็นเหลือผลผลิตไม่ดีโอ้ตรงนี้ค่ะตรงนี้สุดท้ายก็ต้องมองว่าไอ้ทุเรียนลูกใหญ่ๆเนื้อแน่นๆจะใช้สารอะไรนั่นสิคะแล้วจะไปขนมาจากไหนสารเหล่านี้จะหยอดอะไรเข้าไปที่รสชาติดีก็ไปนำเข้ามาจากจีนอยู่ดีเพราะไทยยังผลิตไม่ได้ผลผลิตต้องให้เป๊ะใช่แมลงไม่รบกวนเดี๋ยวจะมีอันนี้ตามมาแต่อันนี้เนี่ยซึ่งไอ้โยมมาแลโยมสมศักดิ์เนี่ยที่ก็สร้างรายได้ชุมชนเนี่ยทั้งเป็นรีไซเคิลไอ้พวกปลูกผักพวกอะไรทั้งตำรวจอะไรก็ตามเนี่ยคือสิ่งนี้เนี่ยมันบ่งบอกถึงของแท้ของจริงไงไม่คือถ้าเข้าไปสู่อาลีบาบาเนี่ยคุณรู้ได้ไงว่าเป็นของจริงว่าเป็นสินค้าจริงเขาอาจจะไข่ปลอมเงี้ยยังมีละ อะไร ไปอยู่ในตลาดอาลีบาบาแล้วมาอ้างว่าเป็นของชุมชนนั้นชุมชนนี้สินค้าแบรนด์มาจากนั่นจากนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามาคนขายไอ้คนซื้อเนี่ยเข้าไปชุมชนนี้เลยเนี่ยชุมชนอะไรเนี่ยที่บ้านชุมชนบุรีนะฮะนนกลางนนกลางใช่ไหมนนกลางก็ดีชลบุรีอะไรก็ตามเนี่ยซึ่งเป็นผลผลิตซึ่งเป็นภูมิปัญญาไทยอยู่แล้วเนี่ยเข้าไปหาชุมชนเหล่านี้จริงๆเนี่ยเข้าไปเนี่ยคุณแน่ใจได้เลยว่าของจริงแน่ๆของจริงแน่ๆแล้วคุณเข้าไปแล้วเนี่ยคุณจะได้เห็นสภาพการจัดของหมู่บ้านเขายิ่งโดยเฉพาะเข้าไปแล้วโอ้โหสะอาดมากเลยไม่มีขยะเลยอย่างเงี้ยแค่นี้ก็คนเขาก็หลั่งไหลเข้ามาแล้วโอ้โหไปจังหวัดไหนไปที่ไหนมีแต่ขยะเต็มตำรวจแต่ที่นี่เขาแปลงมาเป็นสินค้าแปลงวัสดุขายได้ใช้ได้ด้วยก็ไปศึกษาวิธีการไปดูระบบเขาว่าเขาบริหารจัดการยังไงว่าเริ่มต้นยังไงไปศึกษาไปสอบถามแล้วก็ไปดูเหตุการณ์จริงไปดูสถานที่จริงแล้วก็ไปพบตัวจริงๆที่เขากำลังทำอยู่แล้วก็ประสบผลสำเร็จพอที่ให้เห็นน่ะไม่เห็นเป็นรูปธรรมทำไมมันไปเกิดอยู่ทุ่งกุลาเนี่ยทั้งที่พื้นที่ตำรวจเนี่ยไปทำเกษตรตรงทุ่งกุลาได้ไม่ใช่ธรรมดานะ
ไอ้พวกรีไซเคิลนี่ก็ไปเกิดอยู่ทั้งทุ่งกุลาตรงนั้นชุมชนบุรีมันเขตของทุ่งกุลาลองให้พื้นที่ตรงนั้นมันว่างแล้วท่านมันโล่งมันเป็นที่โล่งก่อนไม่มีใครกล้าไปจับจองไม่มีใครกล้าไปลงทุนตรงนั้นนี่ก็จะเรียกว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเริ่มก่อตัวไม่ค่อนข้างตำรวจไม่ค่อนข้างจิตวิญญาณมันเริ่มดีตรงที่นี่ชาวทุ่งกุลามีมันเนี่ยทั้งแห้งแล้งแต่ท่านก็พยายามสร้างขึ้นมาให้มันเขียวได้ไม่ธรรมดานะชื่นชมท่านนะเพราะว่าจุดอื่นหลายแห่งพื้นทั้งที่สถานีตำรวจก็น้ำท่าก็ดุมสมบูรณ์อะไรก็สมบูรณ์กว่านะตรงทุ่งกุลาเนี่ยน้ำก็หายากนะต้องแปลน้ำตามน้ำน้ำก็หายากทำให้มันเขียวขึ้นมาได้ระดับนี้น่าแรงขนาดนี้ไม่ธรรมดานะชื่นชมตำนานของกุลาใช่ไหมกุลาร้องไห้กุลาสมัยก่อนไอ้กุลาเนี่ยเขาก็เป็นพ่อค้านะเหมือนกับอาลีบาบานี่แหละเข้ามาจะใช้สองขาคืออาลีบาบาเข้ามาเนี่ยใครกำลังแห้งแล้งกับการค้าขายอ่ะใช่แต่ทีนี้ไอ้กุลาสมัยก่อนเขาก็หอบของไปขายซื้อจากจุดนึงก็ไปขายอีกจุดนึงก็เหมือนกันคือถ้ามองในแง่ดีเนี่ยของการกระจายรายได้หรือกระจายความเจริญเนี่ยมันก็จุดดีตรงนี้เขาเป็นตัวเชื่อมใช่มันทำให้เปิดโลกทัศน์ของคนที่อยู่ในโลกส่วนตัวเองจนเกินไปให้มองโลกออกไปข้างนอกออกไปหาคนอื่นเขาว่าเขามีอะไรคือถ้าเรามองว่าอาลีบาบาเนี่ยเขาก็มีจุดดีที่มาทำให้เราเห็นว่าไอ้เจ้าของอาลีบาบาเนี่ยเขาไม่ใช่เพื่อไอ้เสือพื้นม้อนใบเหมือนสมัยก่อนที่เราคิดนะเขาก็เริ่มต้นจากศูนย์แล้วก็มาเป็นกิจการใหญ่ๆของเขาระดับโลกนี้ได้อ้าวเราก็ดูเขาเนี่ยดูแม้แต่เจ้าของอาลีบาบาก็ตามแม้วิธีการกระจายรายได้กระจายสินค้าเนี่ยทำไมคนไทยจะทำไม่ได้ทำไมชุมชนแต่ละชุมชนเนี่ยจะทำแบบอาลีบาบาไม่ได้ทำไมเราไม่สร้างแบรนด์ของตัวเองสร้างรูปเครือข่ายของตัวเองขึ้นมาเนี่ยเขามาทำให้เราดูแล้วเราก็ต้องดูต้องศึกษาดูว่าเออมันเป็นยังไงฉะนั้นเนี่ยสิ่งนึงก็คือรัฐบาลเนี่ยจะต้องมาให้ความสำคัญกับชุมชนเป็นอันดับหนึ่งส่วนอาลีบาบาก็มาเสริมส่วนหนึ่งสำหรับคนที่เขากระจายสินค้าไม่อยากจะมาทำเองเหมือนกับคุณตำรวจนี่ทำเองไม่เป็นทำเองไม่เป็นเหมือนกับยมสมศักดิ์ที่สุรินทร์อย่างเงี้ยทำเองไม่เป็นเขาก็ต้องไปซื้อที่อาลีบาบาก็ไม่เป็นไรหรอกก็ปล่อยเขาไปส่วนชุมชนส่วนรัฐบาลเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเนี่ยควรจะมาให้ความสำคัญกับชุมชนให้ความสำคัญกับท้องถิ่นให้มากก็เห็นท่านนายกตู่พูดไอ้พบปะประชาชนเมื่อคืนเนี่ยรายการบอกว่าเนี่ยท่านเนี่ยพยายามจะส่งเสริมเรื่องสหกรณ์สหกรณ์ไม่ใช่สหกรณ์ที่รวมกันอ่ะที่จริงก็ถ้าเปื่อหลายๆคนเนี่ยรวมกันทั้งสินค้าทั้งอะไรอ่ะแม้แต่ในหมู่บ้านในตำบลอำเภอหรือว่าจังหวัดเนี่ยถ้าทำในรูปสหกรณ์หรือวิสาหกิจชุมชนเนี่ยถ้าเชื่อมต่อกันได้เนี่ยมันจะพัฒนาไปจริงๆแล้วมันจะไม่เหมือนอาลีบาบาแต่มันจะมีหุ้นส่วนซึ่งกันและกันต่างคนต่างมีคือมันแชร์กันได้และสหกรณ์แต่ละสหกรณ์เนี่ยสามารถเชื่อมโยงกันได้แลกเปลี่ยนสินค้าแต่ละชุมชนเนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนสินค้ากันได้เนี่ยน่าจะพัฒนาไปด้วยกันทั้งคือเหมือนมันไม่ฮุบกิจการทั้งหมดเนี่ยท่านมันไม่เหมือน CP หรือว่าอะไรเนี่ยผลิตเองหรือว่าอะไรสเปคของตัวเองหมดเลยแต่ทีนี้เราก็ควบคุมสเปคได้ว่าสินค้าของคุณเนี่ยคุณภาพต้องประมาณนี้แล้วคุณถึงเอาเข้ามาในแต่การคัดกรองเนี่ยมันก็จะมีระบบของก็เรียกว่าสมาชิกของสหกรณ์หรือว่าสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยคัดกรองกันเองคัดกรองระดับไอมาตรฐานของสินค้าแล้วก็การแม้แต่การแลกเปลี่ยนสินค้าเหมือนกันในการคัดกรองสินค้าแต่ละตัวเนี่ยที่จะเชื่อมโยงกันและแต่นำเสนอของแต่ละท้องถิ่นที่จริงน่าจะเป็นการพัฒนา
ไอ้ตัวนี้จะยั่งยืนกว่านะฮะใช่จะยั่งยืนกว่าคือจะพัฒนาทั้งระบบหมดเลยฉะนั้นอาตมาคิดว่าคนไทยเนี่ยจะต้องมาปลูกฝังค่านิยมไทยนิยมไทยนิยมให้มากเศรษฐกิจพอเพียงให้มากคือถ้าได้ตัวนี้เป็นตัวแกนเนี่ยจะมาคิดว่าต่อให้บริษัทยักษ์ใหญ่เข้ามาไงมันก็เจ๊ง สู้คนไทยไม่ได้หรอกคือจะมามองว่าไอการที่คนเนี่ยไม่ต้องไปมุ่งความร่วมร่ำรวยนะไม่ต้องไปมุ่งความร่ำรวยแต่ละคนก็ทำมาหากินไปแบบเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงร.9เนี่ยที่ท่านส่งเสริมไว้เนี่ยแล้วก็อยู่แบบไทยๆกินง่ายๆกินของสดๆเอาตัวเนี้ยเป็นพื้นฐานเลยกับชีวิตอ่ะอันไหนเป็นแล้วก็อะไรที่เป็นสารเคมีไม่จำเป็นต้องซื้อก็ไม่ต้องซื้ออะไรทำเองได้เราก็ทำและยิ่งสินค้าที่เป็นเคมีหรือว่าอะไรที่สงสัยที่อะไรนะน่าจะตัดรอบไปได้ทำยังไงจะคนในทั้งให้เห็นพิษเห็นภัยนะเห็นโทษนะจริงๆนะโรงพยาบาลตอนนี้นะแน่นมาก แม้แต่ในแหล่งน้ำที่ท่านบอกว่าโรคที่โรคเกิดใหม่โรคชีหนูจริงๆอาจจะไปเขาเรียกว่านะเอาโทษไปให้หนูอ่ะจริงๆแล้วมันต้องเป็นสารเคมีนี่แหละโอ้เป็นทั้งหลายเลยสมัยก่อนเนี่ยนะอาตมาอยู่บ้านนอกนะเอาหนูมากินด้วยก่อนที่จะกินด้วยนะคือหนูมันวิ่งเกลื่อนทุ่งเลยไม่มีใครเป็นฉี่หนูสักคนเลยสมัยก่อนหนูมันเยอะกว่าทุกวันนี้ทำไมมันไม่เป็นฉี่หนูคนไม่ตายเพราะโรคฉี่หนูมันก็แปลกใช่ไหมทั้งที่ว่ามันน่าจะสมัยก่อนมันน่าจะฉี่หนูเยอะขนาดมันน่าจะมันเยอะมากน่าจะตายมันเยอะมากนะเยอะมากเลยแต่คนคิดว่าจริงๆแล้วไอ้เนี่ยไอ้ชีหนูเนี่ยถ้าชาวนาหรือว่าไอ้ไม่ต้องเข้าข้างตัวเองอะนะไม่ต้องไปโยนบาปให้หนูอะนะเพราะหนูไปกินข้าวของคุณหรือเปล่ามันเลยต้องเป็นโรคขี้หนูไม่ตัวเองนั่นแหละไปเอาเคมีไปใส่นั่นแหละสิเอาเคมีไปใส่แล้วทีนี้ตัวเองก็ป่วยกับเคมีที่เอาไปใส่มันเนี่ยสะสมไงแล้วก็ไปโทษหนูทีนี้ไม่ได้โทษหนูโทษผีแม่ม้าอีกหลายทีราคาเต็มเวลาไปนอนหลายตายที่นี่โอ้โหผีแม่ม้ามาเอาทีละปีนี้เอาไปกี่คนผู้ชายเนี่ยนะว่างนะผีครบมันก็ไปฉีดยาเคมีทีละเป็นชุดๆนี่นะคือจริงคนกำลังเขาเรียกว่าการใช้แรงงานเนาะคนกำลังแบบไวใช้แรงงานพอดีที่เป็นไหลตายอ่ะก็เยอะมากคือถ้าเรามาเอาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นไทยนิยมแบบเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคือคนจะได้มาใส่ใจมาเพิ่มผลผลิตในครอบครัวตัวเองมากขึ้นไม่ต้องไปทิ้งที่นาโลกล้างว่างเปล่าทุกวันนี้นี่ทำไมเศรษฐกิจของต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาเนี่ยเพราะว่าคนไทยไม่มีประสิทธิภาพในการผลิตของตัวเองแล้วข้าวก็ต้องไปอาศัยสารเคมีจากต่างประเทศเพื่อเพิ่มผลผลิตของตัวเองทั้งที่ปุ๋ยของตัวเองก็ผลิตได้ทุกอย่างเนี่ยคนไทยเนี่ยคุณไม่ต้องไปหวังหรอกว่าสินค้าที่คุณผลิตได้ตกนาทีละ80,000กิโล80,000ชิ้น80,000อะไรเงี้ยนะเหมือนกับทุเรียนอย่างเงี้ยมันไม่จำเป็นเลยไม่ทัดคุณเพิ่มผลผลิตเนี่ยให้มันมีความปลอดภัยให้มีคุณภาพที่แท้จริงเนี่ยเขาก็ไปซื้อคนนั้นซื้อคนนี้ซื้อคนนั้นซื้อคนนี้อาตมาว่าไอ้คุณจะผลิตไม่ทันด้วยซ้ำขายเท่าที่เรามี ใช่ไม่ใช่ว่าแบบเนี่ยเขาสั่งมา80,000แล้วจะผลิตยังไงให้เขาทันใช่ ถ้าวิ่งหาเป้านี่ก็จะต้องวิ่งหาเคมีใช่วิ่งหาเคมีวิ่งหาปุ๋ยวิ่งหายาฆ่าแมลงมีเงินมารอแล้วนะคะบอกเนี่ยเอาไหมเนี่ยชาวบ้านสวนทุเรียนจันทร์ระยองมีเงินมารอแล้วเนี่ยปลูกทุเรียนได้ไหมแต่เนี่ยต้องรีบส่งเขาแล้วอะไรสเปคต้องอย่างนี้สุดท้ายกลายเป็นว่าไอ้ลูกชาวนาผลิตชาวนาต้องไปรับจ้างสวนทุเรียนปลูกทั้งที่บ้านตัวเองมีนาคุณทำไมไม่เพิ่มผลผลิตนาของคุณเพื่อที่จะตีตลาด
ีตลาดสร้างเศรษฐกิจชุมชนขึ้นมาเนี่ยคือทุกวันนี้เนี่ยเราสังเกตว่าชาวนาเนี่ยเหลืออยู่กี่คนตอนเนี้ยชาวสวนเหลืออยู่กี่คนตอนนี้ส่วนใหญ่ไปกองกันอยู่ที่โรงงานอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีด้านอะไรซึ่งมันไม่ได้มีความไม่ได้อยู่ในปัจจัยที่4ของคนเลยนะไอ้สิ่งเหล่านั้นน่ะแต่กับจำนวนคนปริมาณคนเนี่ยไปกองกันอยู่ตรงนั้นน่ะแต่กับทิ้งลกล้างว่างเปล่าที่นาที่สวนอะไรลกล้างว่างเปล่าคือถ้าไม่ทิ้งลกล้างว่างเปล่าก็มีแต่สารเคมีที่บรรจุใส่เข้าไปคนก็เลยไม่ได้ใส่ปุ๋ยเข้าไปแล้วก็ไม่ต้องดูแลละนกกามันไม่กล้ากินอยู่แล้วใส่ยาฆ่าหญ้าเข้าไปหญ้าก็ไม่ต้องไปถอนละไม่ต้องถอนละอะไรเงี้ยแต่ถ้ามาอยู่แบบพอเพียงทำอยู่ทำกินทำพอทำเกินแล้วค่อยขายอะไรเงี้ยนะมันก็ได้มีโอกาสไปสูดอากาศเย็นๆที่นาที่อะไรที่แต่นี่สูดไม่ได้ท่านโดยธรรมชาติตอนนี้มันเป็นสารเคมี อาจจะมีกลิ่นอายแห่งสารเคมีเต็มไปหมด เพราะว่าแต่ละปีละปีเอาอะไรนะพาราคอตหรือว่าเอาอะไรยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงเข้าไปในสวนในไร่ในท้องทุ่งนาในที่ดินของตัวเองอ่ะไม่ได้คิดเลยเนาะว่าตัวเองน่ะเติมสารพิษนี่มันจะสลายไปหรือเปล่าแล้วก็มันจะใช้เวลานานเท่าไหร่ที่มันจะสลายไอ้ที่เรารู้จักนี่ประมาณนี้นะทำไมก่อนฟูรดานเหมือนกันเขาบอกฟูรดานนี่40ปีหรือ80ปีก็ไม่รู้กว่ามันจะสลายพวกนี้ไปทำลายระบบในร่างกายหมดเลยนะคะแม้แต่พาราคอร์ดนี่เหมือนกันทำลายระบบประสาทระบบทำให้คนเป็นอะไรนะโรคความจำความเสื่อมในร่างกายเนี่ยคือมันก่อนวัยแล้วจะเป็นมากด้วยเพราะว่าเราก็ทานอาหารมาจากโรงงานเนาะส่วนใหญ่ก็ซองอะไรที่มันง่ายๆรสชาติดีทานแล้วติดใจทานแล้วก็ต้องทานอีกทานไม่มีหยุดแล้วก็โรคหลายโรคตามมาไหนจะโรคอ้วนโรคกินเกินโรคไขมันโรคเบาหวานโรคความดันสงสัยโรงพยาบาลก็ต้องหายานะหายามาคือตกค้างเยอะคืออย่างนี้ในกรุงเทพที่ทำไมคุณสมสารีเอ็มทรงเหมือนกันมาพูดอยู่ในกรุงเทพจะคิดว่าตัวเองไม่เกี่ยวนะไม่ได้กินนะก็น้ำที่มาจากเครื่องน้ำมาจากเชียงใหม่นะที่มาจากลงมาน้ำแม่เจ้าพยาน้ำเจ้าพยามันก็ไหลมาเขาต้องทำประปาใช่ไหมเขาบอกว่าทำประปาแล้วมันก็ล้างพิษตัวนี้ไม่ออกไม่ได้เลยมันจะสามารถกินพิษตัวนี้ไปสามารถจะกรองได้หมดหรือเปล่าสารพิษตัวนี้ถึงจริงๆแล้ววางยาทั่วประเทศเลยเนาะไม่ธรรมดาเนี่ยเขาก็เลยห่วงในเรื่องน้ำตาลเลยค่ะเพราะว่าทุกครัวเรือนต้องกินน้ำตาลต้องกินทุกวันด้วยนอกจากข้าวแล้วนะคะข้าวแล้วก็น้ำตาลโอ้โหฟังดูแล้วมันน่ากลัวนะน่ากลัวใช่ เหมือนกระจายสารพิษยิ่งกว่าอาวุธเคมีมันมีผลต่อเนื่องนะคะกระทรวงสาธารณสุขก็งบประมาณต้องเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าต้องมารักษาผู้ป่วยที่เกิดจากการกินนี้ค่ะอยู่บนดอยเชียงใหม่เขาก็ใช้ยาพวกนี้เนี่ยเขาเยอะแต่เนี่ยก็เขาบอกว่าชาวเขาก็บอกว่าเขาอ่ะไม่ได้พ่นแต่ใช้ไอ้อะไรนะใช้ไอ้ที่รถอ่ะใส่ผสมน้ำแล้วก็รถเอาก็ไม่ได้พ่นหรอกก็ไม่ได้พ่นเขาไม่ได้พ่นเพื่อนธรรมดาบอกว่าไปกินกระลำกระลำเขาบอกว่าทำไมไม่ปลูกกระลำเสียดกระลำมันปีนแล้วมันราคาถูกทำไมไม่ให้หมูมันกินบ้างโอ้ยไม่ตายหมูกินหรอกก็หมูเขาตายก็ไปไล่ของพวกเราที่อยู่ภาคเหนือค่ะก็ข้างๆที่มีชาวเขาที่ปลูกกระหล่ำใช่ไหมคะโอ้เดินผ่านนี่เหม็นมากเหม็นยาสารเคมีมากเลยแม้แต่ไล่ส้มไล่ลิ้นจี่เนี่ยจะไปเดินใต้นั่นนะเวียนเลยนะคะท่านใช่ใช่คือพ่นตลอดอ่ะนึกถึงแล้วโอ้หมดวางยาทั่วประเทศนั่นแหละวางยาอยู่ช่วงวางยาทั่วประเทศนั่นแหละคือวางยาพิษพอตอนนี้ต้องปฏิเสธไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้ระบบเขาเรียกว่าระบบพาณิชย์ทุนนิยมก็เริ่มเข้ามาแล้วซึ่งในเรื่องของพาณิชย์ทั่วไปเศรษฐกิจเขาก็จะสอนนะคะทำยังไงจะกำไรสูงสุดนะคะแล้วก็ต้นทุนนั้นให้ต่ำสุดเข้าไว้เพราะฉะนั้นค่ะเราเคยมีประสบการณ์ทางด้านนี้แล้วการปลูกพืชเชิงเดี่ยว
ซึ่งก็รู้นะคะว่าที่มีปัญหาก็คือประชาชนเนี่ยโดยเฉพาะเกษตรกรนิยมปลูกพืชเชิงเดี่ยวปลูกอ้อยปลูกข้าวโพดมันสำปะหลังหรืออะไรเป็นเชิงเดี่ยวจนทำให้มีปัญหาในเรื่องการกระจายสินค้าแต่ว่าถ้าเราปลูกพืชแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะดิฉันว่าปัญหาในเรื่องการกระจายผลผลิตเนี่ยไม่น่าจะมีนะคะถ้าเราไม่ปลูกอย่างโอ้โหปลูกเชิงเดี่ยวอย่างที่สิกมาศบอกค่ะเดี๋ยวต่อไปก็ต้องเป็นชาวสวนทุเรียนกันหมดเลยทำไร่ทำนาก็จะไม่กินกันแล้วใช่ไหมคะเพราะมีออเดอร์สั่งมาแล้วคราวนี้ค่ะเราปฏิเสธไม่ได้ถ้าเกิดระบบนี้เข้ามาแต่เราอย่าลืมรากเหง้าของความเป็นไทยซึ่งประเทศไทยเนี่ยค่ะก็ถือว่าไทยเป็นไทยทุกวันนี้อะค่ะเราไม่มีขีปนาวุธที่ร้ายแรงนะคะแต่เราสามารถที่จะป้องกันประเทศของเราได้ด้วยการสร้างอาหารให้กับโลกใช่ไหมคะแล้วก็ระวังยาอะไรนะวางยาทั่วประเทศยังวางตัวเองก่อนนะคะใช่โปรยสารพิษทั่วพื้นดินของแต่ละท่านละท่านเนี่ยไม่ได้คิดอะไรมากเอาแต่ผลผลิตดูจุดเด่นของประเทศไทยก็ดูจากโครงการที่อาลีบาบามาร่วมกับประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่าทำอยู่สองอย่างก็คือในเรื่องการเกษตรกับเรื่องการท่องเที่ยวดิฉันมองในยาวก็คือในเรื่องของที่ประเทศไทยสามารถผลิตอาหารให้กับโลกได้แล้วก็รวมถึงการท่องเที่ยวก็คือในเรื่องวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยที่ไม่เหมือนกับใครในโลกนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เรียกว่าประชาชนหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยโหยหาในเรื่องของวัฒนธรรมอย่างนี้อยู่แล้วพวกเราก็อย่าลืมนะคะเมื่อทุนใหญ่เข้ามาอย่าสร้างหนี้นะคะอย่าเห็นแก่ว่าโอ้ตอนนี้ออเดอร์มาแล้วค่ะออเดอร์จากอาลีบาบามาแล้วเนี่ยสร้างหนี้กู้หนี้ยืมสินไปสร้างรีสอร์ทอะไรเงี้ยนะคะการท่องเที่ยวก็ขอให้ระมัดระวังกันค่ะถ้าเราปฏิเสธไม่ได้ถ้าเข้ามาเราต้องระวังที่ตัวเราเองก่อนค่ะสำหรับรายการที่พัฒนาข่าววันนี้ก็หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ค่ะกราบขอบพระคุณท่านสัมมนาท่านสิกมาศที่ร่วมรายการค่ะขอบพระคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะดิฉันในน้ำคำมาจนพร้อมทีมงานทุกคนขอลาไปก่อนค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ